เซ็นนะครับหลังดำเนินการ6เดือนก็หยุดยาได้29คนนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับ78คนนะครับหลังดำเนินการ1เดือนนะไขมันลดลงเนี่ย 73.08% นะครับผู้เกิดมะเร็งนะครับ111คนนะครับหลังดำเนินการ5วันนะครับอาการเจ็บป่วยไม่สบายลดลงร้อยละ 85.59% ร้อยละ 85.59 นะครับพอปฏิบัติตัวได้ต่อเนื่องกัน6เดือนนะครับปฏิบัติตัวต่อเนื่องกันอย่างเราเก็บที่6เดือนนี้พบว่ามีผลตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบมะเร็งหรือมีสภาพร่างกายเหมือนคนปกตินะครับที่พอปฏิบัติตัวต่อเนื่องกัน6เดือนนี้ถึง 22.52% นะครับซึ่งตัวเลขนี้ถ้าเป็นในแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะตรงกันข้ามเลยนะครับจะตรงกันข้ามเลยก็คือว่าถ้าคนที่ตรวจไม่พบมะเร็งหรือว่ามีสภาพปกติเนี่ยมาต่อเนื่องกัน6เดือนขึ้นไปหรือถ้าแผนปัจจุบันเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 2% นะอยู่ที่ 2% แต่เดินของเราได้ถึง 22% แล้วคนที่อาการไม่สบายลดลงนะเวลาไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าไปดูแลรักษาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแผนเราก็ 85% นะครับอาการไม่สบายเนี่ยจะลดลงนะแต่ในขณะที่แผนปัจจุบันอย่างเดียวเพียวๆนี่นะครับก็85% เช่นเดียวกันนะครับอาการไม่สบายหนักขึ้น คือส่วนใหญ่บางทีจะต้องคานออกมาหรือว่าเจ็บปวดทุกทรมานออกมานะครับพอไปใช้เทคโนโลยีมันจะตรงกันข้ามเลยนะครับในเรื่องของมะเร็งยกเว้นแผนปัจจุบันที่ใช้แผนทางเลือกควบคู่ด้วยเนี่ยผู้ป่วยจะฟื้นเร็วนะครับตรงนั้นมีชีวิตอยู่ด้วยอาการไม่สบายจากพิษของมะเร็งลดน้อยลงหรือเลื่อนอายุออกไปได้มากกว่าการคาดการณ์ของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ 63.07% นะครับอันนี้คือยืดอายุได้มากนะครับก็ 63% ถ้าอัตราการหายก็ 22% นะรวมกันแล้วก็ประมาณ 85% อาการไม่ทุเลานะครับ 14% นะสู้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะไม่ได้เก่งสู้ได้ทุกโรคนะครับสู้ไม่ไหวใน 14% ฮะอันนี้ยอมมาตอนหนักๆมากๆที่สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยก็มี 14% ที่เราสู้ไม่ได้ในเรื่องของมะเร็งนะครับที่เหลือก็เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่มานะครับประมาณ 85%ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นนะครับมีอาการเจ็บปวดไม่สบายลดลงนะครับนะตอนนั้นมากัน12คนนะอาการไม่สบายลดลง75คนนะครับมีหลายคนที่หมอนัดผ่านะครับแล้วไม่ต้องผ่านะร่างกายปกติได้หรือว่าดีขึ้นได้ครับพวกไม่ติดต่อและอาการเจ็บปวดระดับอื่นๆนะครับเช่นเนื้องอกภูมิแพ้เการูมาตอยปวดข้อปวดเข่าปวดตามเนื้อตัวปวดศีรษะปวดประจำเดือนเรี่ยวแรงอ่อนล้าหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะโรคทางเดินอาหารภูมิทานลดทานติดเชื้อตามมาแล้วต่างๆนะครับจำนวน 1,397 คนเนี่ยพบว่าภายใน5วันหลังจากที่เขาปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับอาการไม่สบายนะเจ็บปวดไม่สบายลดลงถึง 92.51% นะครับถ้าขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วล่ะนะครับ 92.51% เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ใช้ยาเลยส่วนใหญ่นะ 80% ไม่ใช้ยาหรือวิธีการของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ยาแต่ว่าเขาอาจจะใช้ยามาจากข้างนอกก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนั้นเพราะเราก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการใช้ยานะครับในกรณีที่บางท่านต้องใช้นะครับแต่ว่าในค่ารวมเนี่ย 80% เนี่ยคนไข้พยายามลดยาหรือหยุดยานะครับตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเขาดีขึ้นได้ก็เป็นเรื่องว่าโดยวิธีการที่เรานะรับใช้เขานะครับรับใช้พี่น้องนะที่ได้มาฝึกฝนนะครับถ่ายทอดวรยุทธ์ให้แล้วพากันฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ถึง 90% นะคือความไม่สบายลดลงในจำนวน100คนนี่ลดลงถึง90คนนี่เราก็พอใจแล้วล่ะนะครับในตรงเนี้ยเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะใช้วัสดุในพื้นที่รักษาใช้ความประหยัดเรียบง่ายนะครับตรงเนี้ยผมจึงเห็นว่าตรงนี้ก็คือความหวังนะถ้าใครเห็นภาพนี้นะตรงนี้คือความหวังของสังคมความหวังของมนุษยชาตินะครับที่ไม่ต้องใช้สิ่งที่ราคาแพงแต่ก็สามารถลดปัญหาทุกทรมานได้นะครับจริงๆแพทย์แผนปัจจุบันเพียวๆอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับหรือแผนไหนเพียวๆอย่างเดียวก็ทำไม่ได้นอกจากจะบูรณาการหลายแผนนะครับจึงจะทำตรงนี้ได้เปอร์เซ็นต์นี้ทำไม่ได้เด็ดขาดเลยผมท้าเลยนะใครที่เอาผู้ป่วยเข้าไปท้าเลยเนี่ยนะผู้ป่วยมาเนี่ยนะ500คนประมาณโรงพยาบาล500คนนะดูสิใครจะร่างกายดีขึ้นกว่ากันนะ5วัน7วันเลยไปเอาโรงพยาบาลไหนก็ได้เทียบวันเวลาเดียวกันเลยนะผมยาเต็มที่คุณผมยาเต็มที่เลยนะเราก็โฮมกันพึ่งตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะโฮมกันพึ่งตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะวัดกันเลยครับ500ต่อ500คนเลยเอาเลยนะเราดูสิว่าใครจะดีขึ้นกว่าใครเจาะเลือดตรวจได้เลยผมว่าเขาทำไม่ได้หรอกครับให้คน 90% ดีขึ้นไปใน5วันเขาทำไม่ได้หรอกเพราะผมอยู่โรงพยาบาลมาก่อนยากนะครับ
นอนโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีขึ้น5วัน7วันเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่แล้วแต่ท่านนี้ท่านนั้นก็ไม่ได้ท้าทายเขาทั้งหมดนะอย่างที่รับว่านะบางเรื่องก็ยอมเขาเหมือนกันเขาเก่งกว่าแต่บางเรื่องอย่างอุบัติเหตุอะไรก็ต้องอาศัยนะครับเราไม่ได้ไปตีทิ้งแต่ละแผนหรอกครับแต่เราเลือกเอาจุดดีของแต่ละแผนนะครับผมลองชั่งน้ำหนักดูนะลองชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าในเดือนมกราถึงมิถุนาปี42นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะ451คนเนี่ยปรากฏว่าน้ำหนักลดลงนะภายใน7วันน้ำหนักลดลง431คนนะครับคิดเป็น 78.22% นะครับก็ส่วนใหญ่ลดลงประมาณ 1-3 กิโลนะครับ 1-3 กิโลแล้วลดลงอย่างไม่มีอาการเพลียอาการล้าอะไรนะครับลดลงอย่างแข็งแรงนะก็เมืองไทยไร้ภูมิน่าจะมาเรียนบ้างกระทรวงสาธารณสุขนะถ้าจะทำเมืองไทยไร้ภูมิโอ้ยจับรถกันจะเป็นจะตายก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะของเราแหมลงกันเยอะเลยนะเดี๋ยวลงเป็น 70-80% เท่ากับ 80% จะว่าไปนะครับแล้วลงอย่างแข็งแรงด้วยบางคนลงตั้ง5กิโลก็มีลงตั้ง5กิโลก็มีนะครับแล้วลงอย่างสดชื่นแข็งแรงนะแต่ทั่วไปในลงจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะที่ไปเขาทำทั่วไปเขาไม่รู้จักความสมดุลนะฮะโอเคครับเราก็เอาแผนต่างๆนะครับมาบูรณาการร่วมกันนะเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นผมให้ดูภาพผู้ป่วยสั้นๆแล้วจะพูดถึงหลักการแล้วจะลงที่การปฏิบัตินะครับเดี๋ยวให้ดูภาพผู้ป่วยนิดนึงนะครับคงดูทั้งหมดไม่ได้แล้วก็เยอะภาพผู้ป่วยที่เขาดีขึ้นกันนะครับให้ดูตัวอย่างว่ามันเป็นไปได้นะผู้ป่วยดีขึ้นได้ไปแบบเร็วๆก็แล้วกันนะครับความจริงอันนี้เป็นรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ผมรวบรวมแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับอันนี้ผู้ป่วยมะเร็งที่ตรวจไม่พบมะเร็งนะครับมีมดมะเร็งตับมะเร็งมดลูกมะเร็งปอดมะเร็งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสารพัดเลยนะที่ตรวจไม่พบมะเร็งหรือว่าร่างกายดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งผมไปแบบเร็วๆเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่จันทบุรีนะครับเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3นะครับปฏิบัติตัวแบบของเราใน2ปีนะครับไม่กี่วันผู้ป่วยมาหาผมก็บอกว่ามาขอบคุณนะเขาบอกขอบคุณมากตอนนี้เขาไปตรวจไม่พบมะเร็งเลยนะแพทย์บอกไม่พบเซลล์มะเร็งนะครับตอนนี้นะครับก็ปฏิบัติตัวจะ2ปีนะครับคนไข้คนนี้ก็เป็นมะเร็งปอดระยะที่3นะฮะเนี่ยก็ปฏิบัติตัวอยู่5ปีนะครับนะก็เขาก็มารายงานตัวส่วนใหญ่เข้ามารายงานตัวแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาติดตามมานะเขาก็มาขอบคุณเขาบอกไปตรวจล่าสุดแพทย์ได้พบมะเร็งแล้วนะครับก็ไม่พบมะเร็งแข็งแรงเลยสิครับสดชื่นนะถ้าเราสนใจกับผมอีกแต่ผมเมื่อยๆดูที่มันแก้มะเร็งดูดีกว่าเราอีกเพราะว่าเราจังหวะนี้กำลังโหลดมากเลยนะกำลังโหลดงานนะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยคราวนี้ก็มาหนาให้ดูแล้วนะมะเร็งที่ลิ้นแล้วนะครับตอนไปที่สวนป่านาบุญนั้นเป็นก้อนครึ่งกำปั้นนะครับเขาก็ไปถามว่าจะเอาไงก็แพทย์ไม่กล้าผ่าตัดผมก็เลยบอกทำความสมดุลไปนะเอาอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการมันจะขจัดออกเองผมบอกร่างกายจะผ่าตัดเองผมก็บอกเขานะเขากลับไปได้สองสามวันแล้วมันหลุดออกมาเลยเขาดีใจมากก็โทรมาบอกหมอมันหลุดออกมาแล้วเขาบอกงั้นแพทย์ไม่กล้าผ่านะมันเป็นก้อนแล้วก็คือมันเป็นก้อนปอมาจากลิ้นนะครับก้อนใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็ดีขึ้นครับเขาก็มารายงานตัวนะอันนี้ก็ผู้ป่วยเรื่องงอกในสมองอันนี้ก็ผู้ป่วยมะเร็งนะครับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะออกน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะครับพอปฏิบัติไปภายใน5วันเท่านั้นเองนะครับมันก็ยุบไปครึ่งนึงเลยนะก้อนมะเร็งที่ขันหนีบก็ยุบไปครึ่งนึงขณะไปรักษากับแพทย์สายตรวจดังๆก็ไม่ยุบนะครับท่านนี้นะครับเป็นพระท่านนี้ก็มีก้อนนะเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายมีก้อนอยู่มีก้อน10เซนนะครับในท้องนะอันนี้ปฏิบัติตัว4เดือนนะครับ4เดือนก้อนนึงยุบหมดนะครับท่านนี้ก็บวมน้ำท้องบวมมารเลยนะครับท่านมาก็ใช้เวลา7วันนะครับท่านบอกว่ามันยุบลงเท่ากับที่หมอดูดออกละ6ลิตรนะครับท่านเป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับพอท่านหายท่านเลยไปตามพระอีกรูปนึงมาพอไปเจอกันท่านบอกไปหาหมอเขียวที่เป็นไตวายระยะสุดท้ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไม่รับรักษาก็บอกว่าอย่างไรก็ตายก็เลยไม่รับฟอกไตนะครับท่านก็มาที่นี่นะครับวันที่มาพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้รอมาอย่างเดียวลุกไม่ได้นะครับ
สามวันก็เริ่มลุกได้แล้วเจ็ดวันเลยลุกเดินได้สบายเลยนะครับท่านบอกว่าโอ้ยังงี้บินทบาทได้แล้วท่านว่าพรุ่งนี้ท่านน่ารักมากเพราะท่านขูดซาตัวเองแล้วผมศรัทธาท่านที่ท่านพยายามพึ่งตัวเองนะเราบอกวิธีทำอะไรพอท่านเริ่มมีแรงแล้วท่านช่วยเหลือตัวเองอย่างดีมากเลยผมก็เลยเคารพท่านเคารพหน้าเคารพหน้าเพราะท่านพยายามพึ่งตัวเองครับอันนี้อาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลนะครับที่ค่าตับแย่นะ SGOT 119 SGPT 517นะครับซึ่งปกติมันไม่เกิน40คอเลสเตอรอลก็200กว่านะไปเข้าค่ายเรา7วันค่าทุกค่าเกือบปกติหมดเลยครับคอเลสเตอรอลนั้นปกติค่าตับ SGOT SGPT นี่เกือบปกติเลยปฏิบัติตัวได้2เดือนค่าทุกค่าปกติหมดเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้ยานะครับแล้วก็ท่านมีปัญหาที่มะเร็งมดลูกด้วยนะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลทางอากาศนะครับแพทย์ของโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก 99.99% นะคือยังไม่ฟันธงแล้วว่าเป็นนะแต่เขาบอกว่าตัวเซลล์มะเร็งมดลูกแล้วเนี่ยโอกาสเป็นน่าจะสูงแต่ยังไงค่อยมาตรวจซ้ำอีกทีนี่นะท่านก็เลยไปปฏิบัติตัว2เดือนไปตรวจไม่เจอเซลล์มะเร็งเลยท่านบอกไม่เจอเลยนะครับเนี่ยก็คนไข้คนนี้ก็ไวรัสดีนะครับปฏิบัติตัว2เดือนค่าทุกค่านะปกติหมดเลยนะครับค่าตับค่าอะไรทุกอย่างก็ปกติหมดเลยหมดตังค์ได้2ล้านในการรักษาตัวเองนะไม่หายแล้วมาเข้าค่ายในโรงเรียนผู้นำนะครับเข้าค่ายโรงเรียนผู้นำด้วยรู้สึกไปบานๆด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ไปดูตัว2เดือนทุกค่าปกติหมดเลยครับค่าตับค่าไขมันต่างๆอีกคนนึงก็ไวรัสดีที่มานะคนนี้หมด2ล้านนะอีกคนนึงหมดประมาณ 400,000 เดี๋ยววันหน้าคงได้เล่าให้ฟังนะอันนั้นเป็นไวรัส4หมดประมาณ 400,000 นะตอนนี้ก็เป็นตัวไปข้าวอะไรครับตับอะไรก็ไม่มีทุกค่าปกติหมดเลยนะครับก็ลงมาปกติหมดเดี๋ยววันตั้งเขามาเล่าให้ฟังครับเพราะว่ามาในค่ายนี้เหมือนกันนะเป็นพี่น้องเรานะแต่ได้หมดตังค์เยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะหายโรคนะแต่พอมาใช้แบบที่ใช้ตังค์น้อยหรือไม่ต้องใช้ตังค์กับหายนะมันก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับโอเคฮะนี่ตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ดีขึ้นผู้ป่วยมะเร็งมดลูกมะเร็งสมองอันนี้ผู้ป่วยไทรอยด์ต่ำหนังตาตกชักกระตุกลิ้นหัวใจรั่วนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นอันนี้ก็มะเร็งนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะระยะที่2อันนี้นะก้อนบวมใหญ่เลยนะครับก่อนที่มาก็พูดไม่ได้ขยับไม่ได้นะแต่พอได้5วันแล้วก้อนก็ยุบลงเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็พูดได้นะครับคนนี้ก็เป็นไมเกรนแล้วก็ปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคนนี้5วันอาการทั่วอาการก็หายหมดนะครับคนนี้ก็หนังตาตกนะก็ผ่าหมอนัดผ่าตานะครับก็ปฏิบัติตัวก็ในขณะที่ปฏิบัติตัวก็ดีขึ้นนะครับไม่ต้องผ่าตอนนี้ก็เป็นเนื้องอกเป็นพิษขอพ่อเป็นพิษแล้วก็มีเนื้องอกที่มดลูกนะครับปฏิบัติตัวอยู่1เดือนนะครับก็ไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันยุบหายหมดอันนี้มีมะเร็งที่ปอดนะครับอันนี้ก็พอปฏิบัติตัวก็ร่างกายดีขึ้นอันนี้เชื้อรากินเล็บนะครับจนเกือบจะถึงโคนเล็บเลยรักษามา15ปีไม่หายแต่พอรักษาตัวกับเรา15วันนะมันหยุดเลยนะมันหยุดแล้วก็ออกมาเต็มภายใน1เดือนนะครับคนนี้ไขมันพอกอับแข็งนะครับแพทย์ก็บอกไม่มีทางรักษานะครับเขาปฏิบัติตัวอยู่6เดือนปกติทั้งหมดเลยนะครับไปตรวจก็ไม่เจอค่าอะไรนะครับคนนี้ก็เป็นมะเร็งตับนะเนื้องอก 12.9 เซนนะครับปฏิบัติตัวอยู่3เดือนมันยุบไปได้3เซนนะครับคนนี้ก็จุกเสร็จแน่นท้องขึ้นไส้เจนแบบเฉียบพลันนะครับรักษาที่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลไม่หายนะอยู่2สัปดาห์นะรักษาไม่หายก็เลยมาก็รักษาที่เรานะ1วันก็ดีขึ้นแล้วครับอันนี้ก็คือเบาหวานความดันนะนั่นคนไข้เบาหวานน้ำตาล300นะครับปฏิบัติตัวไปก็1เดือนก็หยุดยาได้นะครับแล้วก็มีก้อนที่ลำไส้ 3.5 เซนนะครับเป็นก้อนมะเร็งเขาปฏิบัติตัวต่ออีก2สัปดาห์นะตั้งใจปฏิบัติ2สัปดาห์ก้อนนั้นมันแตกกลายเป็นน้ำนะครับแตกเป็นน้ำเน่าๆดำๆแล้วก็หลุดออกมานะจากนั้นเขาก็ถ่ายปกตินะร่างกายปกติคนนี้ก็เนื้องอกที่ตับนะครับเนื้องอกที่ตับก็แยกออกมา4นิ้วมือนะครับอันนี้ปฏิบัติตัว1ปีทั้งยุบหายไปหมดนะครับคนนี้พนักงานธกส.คนนี้นี่ก็มีก้อนของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับขนาด 4x6 เซนแพทย์เขานัดผ่าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับนัดผ่าเขาไม่อยากผ่าก็เลยขอหมอดูแลด้านธรรมชาติไปก่อนสี่เดือนครับยุบหายหมดเลยทุกวันนี้เขาติดต่อมาไปตรวจล่าสุดแพทย์บอกไม่เจอเซลล์มะเร็งแล้วนะครับก็ไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วมะเร็งมันก็หายได้นะผมว่าอันนี้ก็ผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกันนะครับ
รักษาทางแผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอาการแพ้อย่างรุนแรงก็เลยมารักษาแพ้ทางเลือกทุกวันนี้แข็งแรงทำงานได้ตามปกติเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้เราติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นเลือดต่ำนะครับเขาตั้งใจปฏิบัตินะคือจริงๆทางโรงพยาบาลรักษาไม่ได้นะคือรักษาไปแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดมันต่ำมากจนแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าให้แม่ทำใจนะเขาคงตายนะเขาโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะบังเอิญว่าเขาก็ขอให้พวกเราไปช่วยนะพวกเราก็เลยไปช่วยดูนะเราก็ใช้วิชาแพทย์ทางเลือดวิถีพุทธนะครับก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะไข้ลงเกล็ดเลือดขึ้นเลยนะภายใน2ชั่วโมงแพทย์งงเลยขึ้นได้ไงนะเด็กจะตายมาเรามารออยู่นะก็ใช้ได้ครับดื่มน้ำโคโลฟีนเช็ดเนื้อเช็ดตัวนี่แหละดีท็อกกลัวสารพวกนี้แหละครับเป็นวิชาง่ายๆที่พวกเราเข้าไปใช้แต่ก็เป็นการฟื้นชีวิตเด็กคนนี้ได้นะครับเด็กก็พูดแล้วนะครับถ้าเอาหมอไปมาหนูตายแน่สว่างหนูตายแน่โอเคฮะอันนี้ก็กระดูกทับเส้นประสาทนะครับหมอนัดผ่าเขาก็ไม่อยากผ่าเขาก็ปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยก็หายได้ครับคนไข้คนนี้ก็ภูมิแพ้หอบหืดนะครับก็หยุดยาได้ภายใน4ภายใน3เดือนนะครับนี่ก็หยุดยาได้อันนี้เนื้องอกที่มดลูกนะครับเนื้องอก2สัปดาห์เนื้องอกก็ยุบลงนะครับแล้วก็หายปวดนะอันนี้บวมคันเรื้อรังที่ตานะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับก็ทุเลาจากที่เป็นเรื้อรังรักษาแต่ละแผลไม่หายนะอันนี้เบาหวานแล้วก็ลิซิลงทวารนะครับอาการก็ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เอาละนะคงโอ้ยแย่ไปหมดอันนี้เป็นฝีติดเชื้อนะเข้ากระแสเลือดนะฝีเท่ากำปั้นเนี่ยนะครับเราใช้เวลา10วันนะเนื้อตื้นเต็มหมดนะครับหนองแตกทะลักออกมาแล้วก็เนื้อตื้นเต็มหมดเลยโดยที่ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยนะครับให้ดูแบบผ่านๆนะคนไข้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อัมพาตนะครับก็ลุกเดินได้นะภายใน1เดือนคือถ้าเป็นใหม่ๆนะอัมพาตจะรักษาเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนานเหมือนกันนะบางทีปีหนึ่งสองปีถึงจะขยับถึงจะลุกเดินอะไรได้นะก็ลำบากถ้าใครเป็นเนี่ยก็รีบรักษานะแต่ไม่ต้องรีบเป็นรีบรักษานะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเป็นก็รีบรักษานะไม่ต้องไปรีบเป็นหรอกนะมันจะมีโรคสารพัดโรคนะครับที่เราเห็นว่าเอาให้ดูทั้งพันลายหมื่นลายไม่ไหวหรอกนะครับก็ดูตัวอย่างไปกันแล้วกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยเรายังไม่พบว่าโรคไหนรักษาไม่ได้นะถ้าสุพี่น้องฟังขนาดนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเขาก็เลยมีความมั่นใจว่าแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงขึ้นลดโรคภัยไข้เจ็บลงนะครับเอาเรามาดูหลักการดีกว่านะครับทีนี้มาดูหลักการว่าเราใช้หลักการอะไรนะครับในการดูแลสุขภาพนะเราก็ผสมผสานทุกแผนนั่นแหละนะพอเรารู้ว่าทุกแผนแล้วก็มีดีของเขาอยู่นะไม่ได้ว่าทุกแผนไม่มีดีถ้าไม่มีดีเขาอยู่ไม่ได้นะครับทุกแผนก็มีความดีของเขาอยู่เราก็ไปเอาจุดดีของทุกแผนมานะครับแต่เราบูรณาการด้วยพุทธธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเราเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนี้อยู่นะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพุทธธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นตัวไขรหัสเป็นตัวแก้ปัญหาทุกปัญหานะครับในตรงนี้แผนปัจจุบันเราก็ใช้หลัก6อใช้สุขบัญญัติ10ประการนะครับรวมทั้งหลักอันนี้ด้วยนะครับทีนี้จะลงลึกที่เราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนะมากินแค่น้ำโคโลฟีนมาทำยา9เม็ดหรือว่าวิธีปฏิบัติ9ข้อแต่ของแพทย์วิธีพูดถึงทำไมมันไปเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายแล้วทำให้มันเกิดการลดโรคภัยไข้เจ็บได้นะหรือทำให้เกิดความแข็งแรงได้จะได้หมดสงสัยนะใครฟังวันนี้ดีๆก็หมดสงสัยได้นะโอ้เข้าใจแล้วอันนี้เองนะฟังกันระดับอะตอมเลยก็แล้วกันนะทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์และพลังงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าถ้าแยกวัตถุทุกอย่างในโลกใบนี้ในมหาจักรวาลนะครับเพราะในมหาจักรวาลมันมีแค่สารและพลังงานเท่านั้นเองแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าสารและพลังงานเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสารคือวัตถุพลังงานก็คือความร้อนแสงสีเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเขาก็พบว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้แหละวนอย่างนี้แหละถ้าเป็นมนุษย์เองก็เป็นสารและพลังงานที่พัฒนามาจนมีอารมณ์มีความรู้สึกคือพัฒนามาถึงขั้นสูงสุดแต่มันก็คือสสารและพลังงานเหมือนกันนั่นแหละแต่พัฒนามาจนมีอารมณ์มีความรู้สึกต่างๆนะครับมีปัญญาต่างๆนะมันจะเป็นพลังงานที่พิเศษขึ้นไปอีกนะครับเอาแต่พื้นฐานเหมือนกันหมดเลยถ้าแยกทุกอย่างออกไปนะเขาพบว่าถ้าแยกให้มันเล็กที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมเขาเรียกว่าอะตอมเล็กที่สุดแล้วแยกเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะตอม
ถ้าอะตอมนั้นจะประกอบด้วยโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนะครับไอ้โปรตอนนิวตรอนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่านิวเคลียสอยู่ด้วยกันอยู่ตรงกลางแต่ส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่รอบนอกจะวุ้นวนอยู่รอบนอกนะครับเป็นพลังงานที่วุ้นวนอยู่รอบนอกแต่เป็นเนื้อของวัตถุที่เป็นอะตอมนั่นแหละนะครับวุ้นวนอยู่รอบนอกนะเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่นะดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นนิวเคลียสเป็นตัวกลางเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางแล้วโลกนี่ก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ถ้าพูดง่ายๆแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์โลกนี่ก็คืออิเล็กตรอนคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุทุกอันหมดสารพลังงานวัตถุทุกอันนะครับก็ประกอบด้วยนี่แหละนะโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับไอ้เจ้าโปรตอนนี่เป็นประจุบวกอิเล็กตรอนนี่เป็นประจุลบนะครับส่วนนิวตรอนเนี่ยเป็นกลางๆนะครับตรงนี้แล้วไอน์สไตน์ก็พบว่าถ้าแยกเนี่ยถ้าแยกระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนออกเนี่ยนะจะได้อะไรรู้ไหมครับปรมาณูนี่แหละเขาค้นพบไปตรงนี้แหละพอแยกอันนี้เนาะโอ้โหเป็นพลังงานมหาศาลเลยได้นิวเคลียร์ได้ปรมาณูขึ้นมานี่คือนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่ค้นพบนะครับเอาละนะครับเมื่อประเด็นก็คือว่ามันเกาะเกี่ยวกันแบบนี้แหละโดยรูปโดยโครงสร้างของมันเป็นอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรครับค้นพบว่าทีนี้ประเด็นสำคัญเขาค้นพบมาตรงนี้ครับมันมี3สถานะใหญ่ๆก็คือก๊าซของเหลวแล้วก็ของแข็งแล้วก็สิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าอุณหภูมินะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่าเย็นลงมันจะมีผลต่อโครงสร้างของอะตอมทำให้โครงสร้างมันเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนเป็นก๊าซก็ได้มันจะเปลี่ยนเป็นของเหลวก็ได้จะเปลี่ยนเป็นของแข็งก็ได้อย่างเช่นกรณีของน้ำนะครับน้ำถ้าใส่ความร้อนเข้าไปมากๆเป็นอะไรครับกลายเป็นก๊าซนะครับเดือดเสร็จกลายเป็นก๊าซพอเป็นก๊าซเสร็จนะก๊าซมันมารวมตัวกันใช่ไหมไฮโดรเจนบวกออกซิเจนรวมกันแล้วเป็นอะไรครับกลายเป็นน้ำก๊าซเนี่ยถ้ามันเย็นตัวลงแล้วมันกลายเป็นน้ำพอน้ำมันใสอุณหภูมิเย็นเข้าไปมากๆเป็นไงเป็นน้ำแข็งเลยนะครับคือมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะเขาจะเห็นความไม่เที่ยงของมันแต่เขาชัดเจนว่าทุกอย่างถ้ามีอุณหภูมิเข้าไปเกี่ยวข้องเห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานว่าทำไมเราต้องมาปรับร้อนปรับเย็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือสสารและพลังงานเหมือนกันแล้วถ้ามีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องมันร้อนเกินมันเย็นเกินอะไรต่างๆที่มันไม่สมดุลนะมันจะทำให้สสารและพลังงานในร่างกายของเราแปรปรวนเปลี่ยนรูปร่างแปรปรวนไปได้เพราะเราก็เป็นสสารและพลังงานเหมือนกันเพราะนั้นว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าอุณหภูมิมันมีผลเอาประเด็นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะยกเรื่องอ่านที่นักวิทยาศาสตร์เขาเขียนมาเนี่ยอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเขียนมาทั้งนั้นแหละนะครับไปลอกๆเข้ามาไปลอกเข้ามาแล้วก็มาพูดให้ท่านฟังนะผมเคยอ่านให้ฟังไปก่อนนะผมอ่านให้ฟังเป็นคำๆเลยนะอ่านเสร็จผู้ฟังก็ฮาวเลยนะผมเลยเลิกไปเข็ดเลยนะก็เอาเนื้อหามาให้แล้วก็สรุปให้ฟังดีกว่าไปอ่านทั้งหมดเนี่ยผมเคยเมตาพิษพระไตรปิฎกเนี่ยผมเคยอ่านให้ฟังเหมือนกันนะถ้าผมเป็นเจ้าว่าอย่างนี้นะเพราะว่าไปนะสองสามคำแล้วนะหาวบ่อแต่นะโอ้ยเราไม่ไหวเราเล่าให้ฟังกันดีกว่าก็คือเอาหลักฐานเขาพูดมาแล้วก็เอายิงไปประเด็นสำคัญนะจะได้ไม่ต้องหาวบ่อโอเคนะครับทีนี้เขาก็พบว่าปฏิกิริยาเคมีนะถ้ามันทำปฏิกิริยาเคมีกันเนี่ยนะคือสสารพลังงานถ้ามันเข้าไปในร่างกายในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเกิดการสังเคราะห์กันปุ๊บเนี่ยมันมีปฏิกิริยา2อย่างหลัก1คายความร้อนถ้าคายความร้อนเดี๋ยววัดแล้วความร้อนจะมากขึ้นก็มันคายออกมามันก็วัดเกิดความร้อน2ปฏิกิริยาดูดความร้อนนะอุณหภูมิมันจะเย็นลงนะครับโอเคนะฮะรู้แค่นี้ก็แล้วกันนะมันมีความเย็นเวลามันทําปฏิกิริยากันนะต่อไปไปดูทฤษฎีตรงนี้ครับทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานโดยอัตโนมัติของส่วนประกอบร่างกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็มองในปัจจุบันนะคนพบกันเนี่ยเขาบอกว่าโมเลกุลต่างๆในร่างกายทุกคนแบบมันทำงานเองมันทั้งหมดเลยนะเนี่ยสิ่งปฏิกิริยาต่างๆนะให้น้ำย่อยหลั่งออกมานะขนส่งสารต่างๆรับออกซิเจนอะไรต่างๆมันทำเองมันทั้งหมดเลยนะเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการหดตัวของกล้ามเนื้อนะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายนะห่อหุ้มร่างกายทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันนะทำหน้าที่รับข่าวสารต่างๆนะโอเคนะฮะอันนี้ก็เรายังมีหน้าที่อื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ไปเอาหน้าที่มาให้ดูจะเห็นว่าแล้วสิ่งที่เขาฟันตรงเปี้ยงเป็นอันท้ายนะครับเขาบอกว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าชีวโมเลกุลต่างๆทำงานได้ตามหน้าที่เหมือนเครื่องจักรคนต่างๆนี่คือคำพูดของนักวิทยาศาสตร์นะของดร.ทั้งหลายนะผมไปลอกมานะไปลอกเข้ามา
ตอนผมเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนะเขาก็สอนเขาสอนอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เอามาใช้เหมือนกันหรือเอามาใช้ตอนนี้แหละนะเป็นอันว่าเขาสรุปเลยนะครับอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายท่านก็สรุปว่าการทำงานข้อที่น่าสังเกตในที่นี้คือชีวโมเลกุลประเภทต่างๆทำงานได้ตามหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลต่างๆความสามารถในการทำงานได้โดยมีหน้าที่จำเพาะอย่างจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของชีวโมเลกุลนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆที่ทำให้ชีวโมเลกุลมีคุณสมบัติที่สำคัญประการนี้และได้พบว่าความสามารถในการทำงานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้นเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้างและโครงรูปนะครับของชีวโมเลกุลนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญนะลักษณะโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุลเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วเขาพบว่ามันทำหน้าที่เองทั้งหมดเลยนะครับในร่างกายเนี่ยสมมติว่าเอาสร้างความเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายขจัดสารพิษออกจากร่างกายขจัดเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์มะเร็งต่างๆนี่นะนี่นักวิทยาศาสตร์เขียนทั้งหมดเลยนะครับว่ามันทำเองทั้งหมดนะแต่ถ้ามันจะทำเองก็ทั้งหมดนั้นโครงสร้างและโครงรูปต้องอยู่ในปกติลักษณะปกติเดิมของมันมันจะทำหน้าที่ได้อย่างปกตินี่คือสิ่งที่เขาฟันธงเปี่ยงไปนะครับเอาละคือเขาพบอะไรอีกนะครับเขาก็พบว่าถ้ามันมีพิษในร่างกายนะมันจะเกิดเป็นการที่เรียกว่ารีเซ็ตนะมันจะบีบออกเลยนะถ้าระคายเคืองหรือมีอันตรายในร่างกายส่วนไหนก็แล้วแต่ร่างกายจะเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะหนีพิษนั้นแล้วก็บีบพิษนั้นออกนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมนะไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นตัวไขรหัสสำคัญเลยว่าทำไมเราเจ็บเราปวดทำไมเราร่างกายเสื่อมทำไมเราเกิดโรคสารพัดโรคนะครับเพราะถ้าใครก็ตามนะใส่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าไปไม่สมดุลไม่พอดีกับสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับร่างกายก็จะรับรู้ระคายเคืองและรับรู้ว่าเป็นพิษพอรับรู้เสร็จนะครับเขาจะบีบออกเลยเขาจะบีบตัวเต็งเลยนะพอเต็งปุ๊บเป็นยังไงครับเต็งปุ๊บมันจะปวดเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเคยเป็นตะคริวไหมครับเคยเป็นตะคริวไหมเป็นแล้วปวดไหมปวดนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกเลยเขาก็บอกมันจะปวดนะมันจะปวดมันจะตึงจะแข็งแล้วร่างกายคนเวลามีพิษนะสังเกตได้มันจะตึงกับแข็งตามร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งจะตึงแข็งก่อนถ้าตึงแข็งมากๆมันจะปวดเพราะเลือดลมมันไหลเวียนไม่ได้นะครับมันจะปวดเสร็จแล้วคราวนี้ถ้าพิษนั้นค้างอยู่เป็นประจำแล้วไม่สามารถขับออกได้มันก็จะเกิดการเกร็งแข็งค้างอย่างนั้นแหละบีบอกอย่างนั้นนะพอมันเกร็งแข็งค้างมันกดรัดเส้นเลือดอะเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกอะเซลล์ทุกเซลล์เสื่อมได้หมดแล้วเราเป็นโรคได้ทุกโรคนี่คือต้นเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคได้ทุกโรคเพราะมันเกิดการติดขัดในการไหลเวียนหรือในการขับพิษออกนะครับในการไหลเวียนเลือดลมจุดนี้เป็นจุดไขรหัสสำคัญนะครับของการรักษาโรคนะครับแต่ถ้าร่างกายมันขับพิษออกได้ดีแล้วนะมันสมดุลแล้วมันก็ไม่ต้องบีบเอาพิษเหล่านี้ไม่ต้องเกรงตัวบีบพิษออกเราก็สบายกล้ามเนื้อเราก็ยืดหยุ่นดีไม่ต้องตึงไม่ต้องแข็งไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดนะครับในร่างกายนี่คือรหัสที่สำคัญนะครับในการรักษาโรคโอเคนะฮะเนี่ยเขาถึงบอกไปเลยนะอาจเป็นการกระตุ้นเชิงกลความร้อนหรือสารเคมีก็ได้เห็นไหมเขาจะบอกความร้อนเลยในความร้อนความเย็นเนี่ยอุณหภูมิมันมีผลโอเคนะฮะโอ้อันนี้อะไรนะอ๋อพูดถึงกลไกนะกลไกระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะพูดสั้นๆนิดนึงนะเขาบอกมีกลไกที่จะขจัดพิษจากร่างกายเนี่ยใครมีโรคเป็นภัยเนี่ยร่างกายขจัดออกเองอยู่แล้วด้วยสองกลไกเขาว่าแล้วนะกลไกต่อสู้แบบไม่จำเพาะและกลไกต่อสู้แบบจำเพาะเขายกตัวอย่างมานะว่าทั้งสองอันมีอะไรบ้างการกลืนกินเขาเรียกว่าฟาโกไซโตซีนนะครับโดยฮิสโตไซต์นะมันจะไปโอบแล้วก็หลังเอนไซม์มันสลายนะครับการถูกกลืนกินโดยนิวโตรฟิลการทำลายสิ่งแปรปรวนและเอนเซลNK cell นะแม่พูดเร็วๆนี่พันกันเหมือนกันนะ NK cell เนี่ยเป็นลิมโฟไซต์นะซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สามารถสร้างแอนติบอดีแต่สามารถทำลายเซลล์ที่เป็นเนื้องอกทั้งชนิดที่เป็นเนื้องอกมะเร็งและเนื้องอกธรรมดาจากการที่สามารถตรวจพบ NK cell ในระดับสูงในคนปกติแต่พบระดับต่ำในคนไข้มะเร็งนะจึงเข้าใจกันว่า NK cell น่าจะเป็นด่านแรกของคนปกติในการต้านเนื้องอกมะเร็งและเนื้องอกธรรมดานะครับแอนติบอดีนะติดตัวมาตามธรรมชาติอินเตอร์เฟอรอนนะครับ
โอ้ยาเป็นหมดแล้วนะที่ใช้รักษาไวรัสรักษามะเร็งมันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับถ้าเซลล์ปกติมันจะผลิตพวกนี้ออกมาได้หมดนะครับอันนี้อ่านให้ฟังว่าจริงๆแล้วร่างกายมันมีหมดเลยนะภูมิคุ้มกันผ่านแอนติบอดีภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์เลือดขาวที่สำคัญในการในระบบภูมิคุ้มกันลิมโฟไซต์พลาสมาเซลล์นีโตรฟิลยูโรซิโนฟิลเบโซฟิลโมโนไซต์แมคโครฟาจนะเซลล์มันอ่านให้ท่านปวดหัวไปอย่างนั้นแหละนะอ่านแล้วท่านไม่ต้องจำหรอกนะแต่ผมเล่าให้ฟังเพื่อให้มีความมั่นใจว่านักวิทยาศาสตร์เองเขาก็ค้นพบว่าร่างกายเนี่ยมันพยายามสร้างความแข็งแรงของมันพยายามขับพิษของมันอยู่นะทำลายสิ่งแปลกปลอมของมันอยู่แล้วนะแล้วเขาก็พบอีกนะว่าประเด็นที่สำคัญที่ทำให้มันทำให้พวกนี้ได้มันคืออะไรนะเขาพบว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้ที่ผมพูดกันเมื่อกี้แล้วนะโครงสร้างและโครงรูปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเลยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของโมเลกุลเพราะเขาพบว่าถ้ามันโครงสร้างเหมือนเดิมและโครงรูปเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำงานได้ปกติอย่างดีเลยนี่คือประเด็นสำคัญนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่โครงสร้างและโครงรูปมันเสียหายไปจากเดิมนะมันจะทำงานได้ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นแม้แต่โรคติดเชื้อนะครับก็เกิดจากโครงสร้างและโครงรูปของพวกนี้แหละมันเพี้ยนเช่นถ้าโครงสร้างและโครงรูปของเม็ดเลือดขาวนะมันเสียรูปไปมันไปกินเชื้อโรคไม่ได้ใช่ไหมเชื้อโรคก็กินเรานะหรือถ้ามะเร็งมันกระจายเนี่ยมันขยายก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิต้านทานเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นโครงสร้างโครงรูปที่มันกำจัดมะเร็งเนี่ยมันเสียหายไปพอมันเสียหายไปมันก็ไปจัดการกับมะเร็งไม่ได้พอจัดการกับมะเร็งซึ่งเซลล์ผิดปกติมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วจัดการไม่ได้มะเร็งก็เกิดหรือว่าโรคอื่นก็เหมือนกันนะเป็นพิษอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ทั้งนั้นแหละนะครับเกิดจากร่างกายไม่สามารถขจัดสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งที่ไม่สมดุลออกไปได้และที่สำคัญเนี่ยเขาฟันธงไปที่อะไรครับเขาฟันธงไปที่3เรื่องนะที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เซลล์ปกติหรือไม่ปกตินะครับโครงสร้างโครงรูปมันเนี่ยเขาฟันธงไปเปี้ยงไปเลย3เรื่องนะครับ1เขาฟันธงไปที่ว่าความเป็นกรดด่างนะครับอันที่2นะครับเขาฟันธงไปที่ปริมาณเกลือแร่ในร่างกายนะครับอันที่3นะครับเขาฟันธงไปที่อุณหภูมินะครับเขาฟันธงไปที่อุณหภูมินะความจริงความเป็นกรดด่างเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสังเคราะห์เข้าไปในร่างกายมันก็มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในตัวเข้ามาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนล่ะที่สังเคราะห์เข้าไปแล้วจะทำให้เราแข็งแรงนะครับและสิ่งที่เราสังเคราะห์เข้าไปในร่างกายนั้นมันก็มีเกลือแร่อยู่ในตัวเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่คนจะฉลาดเลือกหรือเปล่าว่าจะต้องการเกลือแร่ชนิดไหนนะครับหรือว่าอุณหภูมินะแต่ละอย่างนั้นเวลาย่อยออกมานะครับเขามีอุณหภูมิต่างกันอยู่แล้วอุณหภูมิของสารที่เราเอาเข้าไปสังเคราะห์ในร่างกายเนี่ยก็มีอุณหภูมิต่างกันอยู่แล้วนะครับในแต่ละอย่างมันมีโปรตีนมีไขมันมีวิตามินต่างๆเวลาสังเคราะห์ออกมาแล้วเกิดพลังงานที่ต่างกันนะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของชีวโมเลกุลอย่างมากโอเคนะครับวันนี้ก็พูดไป3ประเด็นหลักนะที่มันจะไปมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดที่จะเลือกไอ้ตัวความเป็นกรดด่างนะเกลือแร่หรือว่าสิ่งที่เป็นอุณหภูมิเข้าไปในร่างกายนะว่าตัวไหนล่ะที่ร่างกายมันต้องการแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายมันต้องการนี่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปนะครับแล้วเราจะเข้าใจนะความจริงความเป็นกรดด่างหรือว่าเกลือแร่เนี่ยก็คือสิ่งที่เราสังเคราะห์เข้าไปนั่นแหละแล้ววัดออกมาเสียงจะวัดที่อุณหภูมิเพราะว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิว่ามันปกติไหมนะถ้ามันร้อนเกินเย็นเกินมันจะเกิดอาการไม่สบายขึ้นหรือความเป็นกรดด่างหรือเกลือแร่ที่ร่างกายไม่ต้องการก็จะทำให้เกิดความไม่สบายขึ้นนะครับถ้าร่างกายต้องการมันจะเกิดความสบายขึ้นตกลงถ้าจะอะไรง่ายนะเดี๋ยวไปดูที่คำตัดพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพอเราไปถึงตรงนั้นเราจะอ๋ออันนี้เองหรืออันนี้คือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เล่าสู่พี่น้องฟังกันก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละร่างกายคนก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมนุษย์มันก็เป็นอยู่เท่านี้แหละนะครับแล้วสิ่งที่มีผลมากๆก็คือพวกนี้แหละอ้าวทีนี้นะไปดูว่าเราก็เอาแผนต่างๆนะมารวมกันเนี่ยไปดูว่าเราใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรนะที่มาบูรณาการจนเราสามารถปฏิบัติจนไขรหัสสุขภาพได้ทำให้เซลล์แข็งแรงหรือว่าเซลล์คงรูปคงร่างได้นะครับโอ้สีนี่เนาะมันไม่ชัดเนาะอ่านไม่ได้เลยเนาะแต่ผมก็เปลี่ยนสีไม่ค่อยเป็นด้วยนะเอาเถอะนะอ่านไม่ได้ผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันมีคนบอกผมกันว่าสีชมพูเนี่ยอ่านแทบไม่ออกเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้แก้นะยังไม่ได้แก้ขออภัยผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันแล้วมันจะเสียเวลาแก้นะ
ด้วยเวลาน้อยมันจะเสียเวลาแก่ผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับคำตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่11สิงคีติสูตรข้อที่293จนไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วนั้นหนังสือมาเป็นหมอจะมีหมดเลยหนังสือมาเป็นหมอทุกคนก็เถอะผมใส่ไปหมดแล้วเขียนหมดเลยว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนเล่มไหนที่พระเจ้าตัดไว้นะครับเล่มล่าสุดผมก็เลยใส่พระไตรปิฎกเข้าไปเลยนะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยพระเจ้าตัดมาอย่างนี้นะกล่าวถึงที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่าง1ใน5ข้อนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยฟังไว้นะใครอยากเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะประกอบด้วยเตโชธาตุก็คือความร้อนในร่างกายนะครับอันมีวิบากผลเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนี่แหละแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าในคนพบว่าการปรับสมดุลร้อนเย็นจะทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยส่งผลให้มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียรซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองสุขภาพระดับแข็งแรงนะครับต้องเรียนรู้การปรับร้อนปรับเย็นให้ดีซึ่งไปตรงกันกับแพทย์แผนจีนนะแพทย์แมคโครไบโอติกนะหรือแม้ไปตรงกับแพทย์แผนไทยนะแพทย์แผนจีนหรือแพทย์ทางเลือกหลายแผนนะครับเขาจะปรับร้อนเย็นนะปรับหยางปรับหยินนะหยินหยางเคยได้ยินไหมนั่นแหละปรับหยินหยางซึ่งเขาก็มีมานานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพทย์อายุรเวชหรือแพทย์แผนไทยนะเขาก็มีการปรับดินน้ำลมไฟดินน้ำลมเนี่ยมันเย็นไฟมันร้อนจริงๆก็คือปรับร้อนปรับเย็นนั่นแหละเป็นอันเดียวกันที่เขามีมานานแล้วนะครับดังนั้นหลักการปรับร้อนเย็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้นะครับเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้โลกวิทูและผู้รู้โลกแจ่มแจ้งที่ผมสนใจคำตัดของพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่เราศึกษาตำนานการบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านะพอเรามาศึกษาคำตัดต่างๆใช่ไหมเราก็ศึกษาตำนานการบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านะปรากฏว่าโอ้มันเหลือเชื่อเหลือเกินนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างนะแต่ตำราก็ว่ามาอย่างนั้นนะแต่ตำราในอัตถกถาการต่างๆนั้นก็ว่ามาอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เลยนะจะต้องบำเพ็ญเนี่ย200,000-800,000อสงไขยก็ต้องบอกพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าไอ้ละอสงไขยนึงมันนานเท่าไหร่200,000-800,000อสงไขยกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้านะบำเพ็ญจากที่ตัวเองบรรลุธรรมแล้วนะบำเพ็ญช่วยคนต่อนะฝึกฝนความสามารถในการช่วยคนนะฝึกฝนเรียกว่าฝึกฝนโลกวิทูนะฝึกฝนต่ออีก200,000-800,000อสงไขยเอ๊ะ200,000-800,000อสงไขยมันนานขนาดไหนก็นานขนาดที่ว่าท่านว่าอย่างนี้นะถ้าอสงไขยนึงเนี่ยนะเท่ากับมหากัปท่านว่าไงนะมหาคือนับไม่ถ้วนนะคือนับกลับไม่ถ้วนอสงไขยนึงนับกลับไม่ถ้วนแล้วกลับนึงเท่าไหร่ท่านก็บอกว่ากลับนึงนะเท่ากับภูเขากว้างยาวสูงหนา16 กิโลเมตรนะ1ยอดท่านว่ากันนะก็คือ16 กิโลเมตรเสร็จแล้ว100ปีให้นางฟ้าให้เทวดาเอาผ้าใยบัวนิ่มๆมาปัดทีนึงนะ100ปีเอาผ้าใยบัวนิ่มๆมาปัดทีนึงนะจนภูเขานั้นราบเป็นหน้ากองนั่นแหละเรียกว่า1กับกี่ปี1กับอ่ะโอ้นับล้านปีไม่ถ้วนไม่รู้กี่ล้านปีนะนับล้านปีไม่ถ้วนคือกับเดียวนะแล้วอสงไขยนึงเท่ากับมหากัปอ่ะนะอสงไขยนึงจะเท่าไหร่แต่มหากัปคือนับไม่ถ้วนตกลงถ้าอาศัยอสงไขยนึงก็เท่ากับนับไม่ถ้วนครั้งที่1คูณนับไม่ถ้วนครั้งที่2นั่นแหละนะนั่นเขาเรียกว่าโอ้ไม่ใช่ครั้งที่2เลยเนาะคูณไม่รู้เท่าไหร่เนาะคูณจะไม่รู้กี่คูณเรื่องไม่ออกนะเราคูณนับไปถ้วนครั้งที่3คูณนับไปถ้วนไปเรื่อยๆๆๆๆนะคูณนับไปถ้วนนี่คือ1ละ2ไขนะเสร็จแล้ว200,000-800,000ละ2ไขคูณเข้าไปอีก200,000-800,000คูณเข้าไปอีกนับไปถ้วนก็ไม่รู้กี่ครั้งก็คูณเข้าไปอีก200,000-800,000ละ2ไขแล้วกี่ปีอ่ะนักคณิตศาสตร์ปวดหัวตายก็แล้วกันคิดไม่ออกเขียนไม่ถูกก็แล้วกันแล้วกี่ล้านปีผมจะถึงบอกว่าอย่าคิดเลยท่านว่างกันอย่าคิดเลยมันเป็นอจินไตยมันปวดหัวปวดมองคิดไม่ออกหรอกท่านต้องเกิดตายเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วการบำเพ็ญของพระเจ้านะต้องเรียนทุกวิชาเพราะว่าไม่งั้นเป็นโลกวิทูไม่ได้เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ต้องเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกต้องเป็นครูที่เก่งที่สุดในโลกต้องเป็นกษัตริย์ที่เก่งที่สุดในโลกต้องเป็นนักปกครองที่เก่งที่สุดในโลกต้องเป็นนักค้าขายที่เก่งที่สุดในโลกต้องเป็นทุกนักที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะ
กว่า 200,000-800,000 สงไข่เรียนไปนะท่านเรียกว่าทำโลกวิถีตรงนั้นท่านเก่งที่สุดในโลกจนมาท่านตัดสรู้นะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บเดี๋ยวท่านก็บอกว่านะท่านเป็นผู้รู้โลกอย่างรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้หมดเลยนะจำแจ้งไปหมดเลยไม่แจ้งไงเลย200,000-800,000สงไข่เรียนจนหมดสงสัยแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือสิ่งนึงที่ผมสะดุดแล้วว่าเอ๊ะเราน่าจะสนใจพระพุทธเจ้าบ้างนะท่านรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นโลกวิถูนะเป็นอนุตตรโรอนุตตระแปลว่าไม่มีผู้ใดเทียมเท่ารู้แจ้งอย่างไม่มีผู้ใดเทียมเท่าฟังตรงนี้ดีๆนะไม่มีผู้ใดเทียมเท่าแล้วท่านบอกว่าสิ่งใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้ท่านว่างั้นสิ่งใดที่ท่านตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้ท่านบอกว่าอาการลิโกเป็นจริงตลอดกาลท่านว่างั้นไม่มีใครลบได้เป็นจริงตลอดกาลเลยตัดทำใดไว้จริงตลอดกาลแล้วท่านบอกว่าเอหิปัสสิโกเชื่อเชิญได้มาพิสูจน์กันได้เชื่อเชิญมาพิสูจน์กันได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นี่สุดยอดแห่งนักเลงนะผมว่าโอ้นะไม่รู้จะใครเป็นนักเลงนะผมก็ไม่ทราบบอกคำใดที่ว่าเนี่ยเป็นจริงตลอดกาลถ้ามาพิสูจน์ก็ได้ท่านว่ากันนะแม่มันก็ทำให้เรามั่นใจเหมือนกันทำให้เรามั่นใจเหมือนกันผมก็เอ๊ะชักก็น่าสนใจนะนะหมอคนนี้ครูคนนี้น่าสนใจนะคือหมอพระพุทธเจ้านี่แหละน่าสนใจนะครับเอ๊ะทำไมท่านกล้าอย่างนี้นะกล้าให้มาพิสูจน์นั่นแหละนะครับทำให้ผมสะดุดว่าเอ๊ะก็แค่ทั่วไปเนี่ยเขาเรียนกัน6ปี10ปีใช่ไหมคนยังนับถือกันทั่วโลกอ่ะแล้วแค่ที่เรียน 800,000 สงไข่อ่ะไม่น่าเรียนบ้างไงผมก็คิดนะเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีๆนะผมก็ว่าน่าจะมีอะไรดีๆในคนที่เรียนมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็แพทย์แผนปัจจุบันก็ยังมีอะไรดีๆเยอะแยะเขาเรียน6ปี10ปีอ่ะเราคนเรียนตั้งรู้กี่ล้านปีเนี่ยผมก็น่าจะมีอะไรดีๆบ้างนะนั่นแหละเวลาผมเครียดมากๆผมก็เลยไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนผมก็เลยหันมาหาพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไปคือผมสงสัยว่าเอาในเมื่อแพทย์ที่เขาเรียน6ปี10ปีแล้วเขาแก้ปัญหาไม่ได้ตอนเนี้ยคือได้บางส่วนอ่ะแต่หลายส่วนเขาแก้ไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนไขรหัสไอ้ที่เขาแก้ไม่ได้ก็ในเมื่อเขาก็ว่าเขาเก่งที่สุดแล้วอ่ะเขาก็แก้ไม่ได้ผมก็เลยว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยอาจจะมีลึกจริงๆผมก็คิดว่าเอ๊ะเราใครคือแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกกันผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในความเป็นส่วนตัวผมนะเพราะท่านเรียนเยอะกว่าผมก็เลยนี่แหละสนใจมาศึกษาแล้วคนที่เก่งที่สุดในโลกเองว่าไว้ว่าการปรับสมดุลความเด่นนี่แหละทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยอันนี้แหละทำให้ผมสะดุดปุ๊บผมก็เลยค้นหาเลยว่าเรื่องร้อนเรื่องเย็นนะมันเป็นอย่างไรนะอะไรคือร้อนอะไรคือเย็นสุดท้ายก็ไปเจอแพทย์แผนจีนแพทย์ทางเลือกต่างๆแล้วเขาเขียนไว้นะอ๋อร้อนเป็นอย่างนี้เย็นเป็นอย่างนี้ปรับสมดุลอย่างนี้นะมีทฤษฎีแพทย์จีนต่างๆเด่นมากเลยก็ทฤษฎีแพทย์จีนแล้วผมบอกคร่าวๆไว้ก็ได้นะครับบอกคร่าวๆไว้เผื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าแล้วร้อนเย็นมันจะเป็นอย่างไรนะอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วปากคอแห้งกระหายน้ำเพราะว่าอย่างนี้เขาพูดไว้เลยว่าเป็นความแห้งปากคอแห้งกระหายน้ำเป็นความร้อนความแห้งเราจะมีอาการต่างๆออกมานะครับปากคอแห้งกระหายน้ำดื่มน้ำแล้วรู้สึกสบายขึ้นสดชื่นขึ้นสบายขึ้นแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนอะไรที่กินแล้วปากคอแห้งกระหายน้ำนะครับสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนพอดื่มน้ำแล้วเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วถ้ากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนนั้นหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดสภาพปากคอแห้งนะปากคอแห้งของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินเข้าไปหรือการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแหละให้มากๆ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 เข้าไปจนเกิดอาการไม่สบายขึ้นอาการไม่สบายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเรียกว่าอาการร้อนเกินนะครับเช่นมันจะมีนะปวดตึงแข็งนะปวดบวมแดงร้อนตึงแข็งผื่นคันนะเป็นแผลแผลสีหนองพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าอาการร้อนเกินจะมีเยอะนะปัสสาวะข้นๆนะรสจัดนะปัสสาวะจะข้นๆนะใครปัสสาวะข้นใช่เลยนะหรืออุจจาระเนื้อจะออกแข็งๆนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นภาวะร้อนนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับเราก็จดบันทึกไว้ซึ่งมีอาการมากกว่านี้อีกผมเขียนไว้ในหนังสืออยู่นะครับในหนังสือทั้งความรับฟ้าทั้งมาเป็นหมออะไรต่างๆเขียนไว้ทั้งนั้นนะครับในนั้นเราก็จดบันทึกไว้แล้วอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปหรือลงมือกระทำแล้วทำให้อาการร้อนนั้นลดลงแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นนะครับเราก็จดบันทึกไว้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองอีกว่า
อะไรก็ตามนะที่ทำลงไปแล้วเนี่ยปากคอชุ่มลดการกระหายน้ำเราดื่มน้ำแล้วมันไม่อร่อยเอาดื่มน้ำเข้าไปแล้วจืดผิดปกติเช่นใครก็ตามที่กินแตงเข้าไปนะครับกินแตงเข้าไปมากๆเสร็จแล้วดื่มน้ำอร่อยไหมครับมันไม่อร่อยนะมันจะจืดจืดชืดๆนะน้ำมันจะจืดผิดปกติแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็นนะครับเราก็ทำกินหรือว่าทำสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นนั้นมากๆมากๆมากๆนะจนเกิดอาการไม่สบายขึ้นอาการไม่สบายที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าอาการเย็นเกินแต่เราก็จดบันทึกไว้มันจะมีพวกส่วนใหญ่มันจะออกมาท้องอืดหัวตื้อมือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นมึนชานะครับหรือมันจะปัสสาวะก็สีใสปริมาณมากใสปริมาณมากเลยนะมากเกินไปนะครับหรือว่าอุจจาระก็จะเหลวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คืออาการเย็นเกินนะครับถ้าเป็นออกไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นอาการเย็นเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคราวนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราทำเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทำเข้าไปแล้วอาการเย็นเกินนั้นมันลดลงแสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อนเราก็จดบันทึกไว้พอจดบันทึกไว้เราก็ได้สองขั้วใช่ไหมได้เรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถมาใช้รหัสของพระพุทธเจ้าได้ว่าถ้าปรับสมดุลร้อนเย็นแล้วจะทำให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยเพราะแค่หายจีนก็ระบุไว้ชัดนะครับว่าถ้าเป็นอาการร้อนเกินก็ให้ใช้เย็นแก้ถ้าอาการเย็นเกินก็ให้ใช้ร้อนแก้แต่เขาไม่บอกไว้อันเดียวแล้วถ้าร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันแก้ยังไงเขาก็บอกเขียนไว้แค่ว่าถ้าแก้ไขได้ถูกต้องโรคก็จะหายเขาว่างั้นนะแต่ไม่บอกว่าแก้ยังไงรู้ไหมครับทำไมเขาไม่บอกเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงเขาไม่รู้แล้วบางครั้งเขาก็ฟุกฟุกแก้ได้บางครั้งเขาแก้ไม่ได้แต่ถ้าใครอ่านรหัสของพระพุทธเจ้านะเราจะรู้ว่าแก้ยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับอ่านไปเราจะเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านแก้แบบนี้นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นว่าเรื่องร้อนเย็นก่อนนะเรื่องร้อนเย็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าการปรับสมดุลร้อนเย็นมีผลซึ่งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ยกมาทั้งหมดเลยอะทั้งวัตถุสสารพลังงานทั้งเซลล์ทั้งร่างกายเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ฟันธงเปรี้ยงว่าอุณหภูมิมีผลอุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการคงรูปหรือไม่คงรูปเพราะฉะนั้นร้อนเย็นมีผลมากครับมันจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าถ้าเราปรับตรงนี้แหละคือคำตอบจะเป็นน้ำหนักที่มีค่าที่มีผลต่อร่างกายนั่นคือประเด็นหนึ่งนะครับร้อนเย็นมันไม่ใช่แค่วัตถุแล้วมันจะทำไปถึงจิตด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปนะครับมันไม่ใช่แค่วัตถุเพราะเราเรียนรู้เรื่องพุทธเนี่ยเราไม่ได้เรียนแค่วัตถุแต่วัตถุเราก็ต้องแม่นต้องเก่งให้ได้ร้อนเย็นแต่การทำต้องทำให้ได้ถึงจิตเดี๋ยวค่อยเรียนไปนะครับว่าทำถึงจิตทำอย่างไรแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะครับเล่มที่25จัตตาริสูตรข้อ281ว่าลูกของภิกษุทั้งหลายลองกล่าวธรรมของภิกษุนะผู้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ซึ่งเป็นผู้สันโดษยินดีในความมากน้อยอย่างพอเหมาะอยู่เสมอด้วยปัจจัยสิ่งจำเป็นในการยังชีพที่น้อยหาได้ง่ายโอ้มันทัดจะหายแล้วนะไอ้ในอุตสาหโคตรนะเป็นสีชมพูอ่านแทบไม่ออกหาได้ง่ายและไม่มีโทษขออภัยนั้นเดี๋ยวเขาหน้าไปปรับเดี๋ยวเขาหน้าไปปรับหาได้ง่ายและไม่มีโทษว่าเป็นองค์นะครับองคุณองค์ประกอบนะครับแห่งความเป็นสมณะคือผู้สงบจากทุกข์หรือผู้พ้นทุกข์แต่ง่ายว่าพระเจ้าค้นพบอะไรครับท่านค้นพบว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นนะซึ่งความเจ็บป่วยนั้นก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะครับพุทธเจ้าตรัสได้เลยนะครับในพระไตรปิฎกอ่ะไปอ่านสินะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ได้ยินไหมแม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วท่านก็ตรัสอะไรไหมครับทางดับทุกข์ใช่ไหมตรงท่านฟันธงเปรี้ยงเลยว่าความเจ็บป่วยเป็นทุกข์นะแล้วท่านก็ฟันธงไปอีกนะตรัสได้เลยนะว่ามัชฌิมาปฏิปทาความสมดุลความพอดีความเป็นกลางเป็นทางเอกสายเดียวที่พาคนทุกข์ท่านว่างั้นนะตัดไปเลยว่ามรรคมีองค์8หรือว่าความสมดุลความพอดีความเป็นกลางเนี่ยเป็นทางเอกสายเดียวที่พาคนทุกข์ฟังคำนี้ดีนะเอเสวามรรคโคนะท่านโยท่านว่างั้นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาคนทุกข์ตรงท่านฟันตรงเปรี้ยงเลยว่าทางเดียวเท่านั้นคือความสมดุลนอกนั้นไม่ใช่แปลว่าทางอื่นไม่ใช่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมพระเจ้าทำไมเป็นสิ่งที่น่าสะดุดนะว่าพระเจ้าหลายคนคงนึกว่าพระเจ้าไม่รู้เรื่องสุขภาพไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกวิทูผู้รู้ทุกเรื่องทุกเรื่องอย่างแจ่มแจ้ง
รู้ทุกเรื่องอย่างแจ่มแจ้งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ท่านก็รู้ว่าความเจ็บเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์แล้วท่านก็รู้ว่าจะต้องใช้สิ่งจำเป็นในการยังชีพที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษในการที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นต้องใช้สิ่งจำเป็นในการยังชีพที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษไม่ต้องมากเดือนละน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนี่คือประเด็นที่สำคัญที่ไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายจึงเป็นคำตอบของการพ้นทุกข์หรือพระพุทธองค์ทรงพบว่าการดับทุกข์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายอยู่ในตัวและอยู่ใกล้ตัวเราเพราะสิ่งที่หาได้ง่ายเนี่ยสิ่งที่หาได้ง่ายต้องอยู่ไกลและอยู่ใกล้ตัวเราจะอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งแล้วว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคนี่คือข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปหาเรื่องไกลเลยแต่กว่าผมต้องไปหายาดีๆนะในบริษัทดังๆหรือว่าต้องไปหาสมุนไพรไกลๆแล้วในภูเขาลึกๆเสร็จแล้วเราก็หลงทางนั้นเลยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าบอกอยู่ข้างๆกันแหละหาได้ง่ายอะไรหาง่ายเปล่าฮะไอ้ยาบริษัทดังๆไกลๆหาง่ายเปล่าไม่ง่ายใช่ไหมยาในภูเขาลึกๆหาง่ายเปล่าไม่ง่ายไม่ใช่บอกไม่ใช่คนนั้นหรอกกระบอกเนี่ยเนี่ยถ้าบอกหาได้ง่ายแปลว่ามันอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในตัวเรานั่นแหละแต่คนเนี่ยมองข้ามคนยังไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าสิ่งที่หาได้ง่ายเป็นคำตอบและไม่มีโทษต่างหากนะอย่างกรณีของยาแผนปัจจุบันนะหรือยาอะไรก็แล้วแต่ทั่วไปโดยเฉพาะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่มีผลข้างเคียงไหมมีโรคแทรกซ้อนไหมมีโรคแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนเป็นโทษหรือเปล่าเป็นโทษแสดงว่าเป็นทางดับทุกข์ไหมไม่ใช่ทางดับทุกข์ที่แท้จริงแต่อาจจะอาศัยได้ชั่วคราวถ้ามันจำเป็นนะบางเรื่องบางราวแต่ถ้าคุณจะอาศัยดับทุกข์หรือดับโรคของคุณไม่มีทางพระพุทธเจ้าฝากตรงเปลี่ยนเลยว่าสิ่งใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้ถ้าตามที่สุดกันไปว่าคนกินยาจะหายโรคจริงหรือเปล่าถ้ารู้นะเดี๋ยวพอไปวันท้ายคุณจะรู้เลยว่ายาที่เรากินไปนะยาแผนปัจจุบันนะเป็นเพียงยาแปรรูปโรคเท่านั้นแต่จากโรคหนึ่งให้เป็นอีกโรคหนึ่งเช่นถ้าเป็นคุณเป็นเบาหวานนะคุณกินไปเรื่อยๆนะคุณก็จะเป็นได้ไตวายแทนเพราะฉะนั้นเป็นยาแปรรูปโรคเฉยๆไม่ใช่ยารักษาโรคที่แท้จริงหรอกแต่เขาก็ช่วยระงับอาการหรือว่าระงับอันตรายบางอย่างชั่วคราวได้เพราะฉะนั้นบางอย่างก็ยังใช้เขาได้อยู่แต่ว่าถ้าจะหวังพึ่งเขาไปตลอดเพื่อจะหายโรคไม่มีทางไม่มีทางพระเจ้าบอกไม่ใช่นะสิ่งที่มีโทษเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเราต้องใช้สิ่งที่ไม่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษก็คือสิ่งที่มันสมดุลสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่แหละมันไม่มีโทษนะโอเคแหละหรือว่าแม้แต่ว่ายาเป็นแพงนี่นะสมมติว่ายามันแพงเนี่ยความแพงเป็นโทษไหมความแพงก็เป็นโทษต่ออะไรต่อเงินเราไงต่อตังเราไงเงินเราก็หมดติดแพงเท่าไหร่ก็หมดตังเท่านั้นเพราะงั้นของแพงไม่ดีมันเปลืองเงินเราไม่ดีตรงนี้เพราะฉะนั้นของดีแท้จึงไม่แพงของแพงไม่ดีแต่ของดีไม่แพงของดีแท้ต้องไม่แพงสิเพราะมันแพงมันก็เปลืองเงินนะนะเพราะฉะนั้นโอเคนะนี่เป็นคำตอบหนึ่งที่ทำให้ผมหันเข้ามาศึกษาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและสิ่งที่อยู่ในตัวและสิ่งที่ราคาถูกว่าจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นทางดับทุกข์มันเป็นทางแก้ปัญหาได้และสุดท้ายเราก็พบจริงๆว่าพระเจ้าไม่ได้โกหกท่านจึงกล้าท้าทายมาพิสูจน์ได้เพราะถึงวันนี้ผมก็กล้าพูดตามพระพุทธเจ้าว่าเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้เพราะเราพิสูจน์แล้วเป็นหมื่นรายอาการลิโกเป็นจริงตลอดกาลเพราะเราพิสูจน์มาแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ14ปีที่พิสูจน์มาสัจจะนี้ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดกาลนานนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์บางอย่างนะทางการแพทย์ในปัจจุบันถ้ามันจำเป็นบางคราวก็ใช้ได้นะครับอันนั้นเราไม่ตีทิ้งทั้งหมดแต่ค่ารวมของมันนั้นต้องเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษนะครับโอเคครับซึ่งตรงกับพระราชดำรัสในหลวงนะครับอันนี้พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงนะว่าท่านบอกว่าต้องทำแบบคนจนทำแบบคนจนคืออะไรครับก็คือทำแบบคนจนต้องใช้เงินมากไหมก็ใช้เงินไม่มากสิคนจนจะไปใช้เงินมากได้ไงไม่มีเงินจะใช้นะทำแบบคนจนก็คือใช้เงินน้อยคนจนต้องมีเงินมากนะท่านตัดไปเลยนะครับว่าในปี3 4ธันวา34นะเราเลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้ต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลัง
ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังนะและถอยหลังอย่างน่ากลัวแล้วก็ฟันตรงเปรี้ยงเลยว่าเนี่ยอะไรที่มันก้าวหน้ามากเกินไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้อุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีมากเกินไปมีให้มันพอเหมาะพอดีนะครับหรือว่าบริหารแบบคนจนลึกมาฟังคำนี้อีกนิดนึงนะไม่มีเวลาขยายนะอันนี้เป็นคำที่สำคัญมากนะแล้วทำให้ผมมั่นใจว่าวิชาถูกๆที่แก้ปัญหาได้มีจริงนะครับท่านก็บอกว่าแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าคนจนแบบไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็เปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากองถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความมารุ่มมารวยกันตำรานั้นไม่จบนะครับเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆแปลว่าใครที่ฝึกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ต้องมากนะครับไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากไม่ต้องใช้ทุนใช้ความมากเลยมาแก้ปัญหาในชีวิตจะพบกับสิ่งที่ก้าวหน้าเรื่อยๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปราชญ์เนี่ยปราชญ์เอกของโลกเพราะพระพุทธเจ้าก็ปราชญ์เอกของโลกนะได้หรือว่าท่านก็ปราชญ์เอกของโลกนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามครูบาอาจารย์ผมเปิดเผยหรือว่าเล่าให้ฟังว่าในหลวงองค์นี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับพระโพธิสัตว์องค์นึงที่มาบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความผาสุกขึ้นนะครับในสังคมเพราะฉะนั้นท่านรู้วิธีที่จะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นหรือมันจะลดปัญหาต่างๆสิ่งที่ท่านรู้ก็คือว่าการบริหารแบบที่ไม่ต้องใช้ทุนมากกันแหละมันจะมีของดีอยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่ปราชญ์เอกทุกพระองค์ค้นพบเหมือนกันหมดเลยสอดคล้องกับที่พระเจ้าค้นพบหมดเลยนะครับว่าพระเจ้าก็บอกสิ่งที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษได้หลวงก็ตัดว่าไม่ต้องใช้ทุนมากหรอกไม่ต้องใช้ทุนมากมันก็ต้องหาใกล้ๆตัวนั่นแหละเนี่ยใครจะมีทุนไปหาไกลตัวใช่ไหมก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละแล้วไม่ต้องแพงคือตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปัญหานี่คือสิ่งสำคัญนะที่ปราชญ์เอกของโลกเนี่ยนะครับว่าเอาไว้แล้วเป็นการไขความทุกข์ของมนุษยชาติเลยนะถ้าคนใช้สิ่งที่ถูกๆใช่ไหมก็หาได้ง่ายมาแก้ปัญหาได้เลยมันพิเศษไหมล่ะแต่ท่านบอกว่าสิ่งพิเศษอันนี้มีจริงถ้าคนหันมาศึกษาแต่คนลืมไปคนหลงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่หายากลงทุนสูงๆจึงจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะคนหลงทางคนนั้นถ้าสมมติว่าหลงทางไปอย่างนั้นจะมีโอกาสเจอไหมถ้าหลงไปอย่างนั้นเลยความคิดไปอย่างนั้นจะมีโอกาสเจอสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไหมถ้าหลงไปว่าต้องไปหาสิ่งแพงๆก็หาได้ยากจะมีโอกาสเจอสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาชีวิตไหมไม่เจอเลยเพราะท่านฟันคงเปี้ยงเลยว่าต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นที่มันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบนี่คือสิ่งที่ในหลวงค้นพบนะครับท่านยังตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงออกมาซึ่งฟังแล้วคนคงไม่เชื่อนะถ้ามีใครมาพูดอย่างนี้นะผมก็คงไม่เชื่อเหมือนกันนะผมคงไม่เชื่อแต่บางคนก็บอกผมปฏิบัติตามแล้วเจอคนไข้เป็นหมื่นรายเราหมดสงสัยเลยว่าสิ่งนี้มีจริงความจริงท่านพยายามจะบอกอะไรท่านบอกว่าสิ่งท่านพยายามจะบอกว่าสิ่งนี้มีนะลองไปค้นดูสิลองไปหาดูสิลองไปพิสูจน์ดูสิลองไปฝึกฝนดูสิว่าการไม่ต้องใช้ทุนมากๆเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมืองที่เขามีแต่เมืองอุตสาหกรรมข้างหน้าเนี่ยเขาจะสนใจแต่โอ้ไอ้พวกที่อุตสาหกรรมก็ลงทุนมากใช่ไหมต้องลงทุนมากก็มีมลพิษมากด้วยในหลวงตัดไว้ว่าท่านตัดไว้ว่าจะถอยหลังก็ถอยหลังแน่กลัวเพราะมลพิษมันเยอะมลพิษเยอะจะหาธรรมชาติที่เรียบง่ายใกล้ตัวก็ยากใช่ไหมจะหาผักครับพืชอะไรที่มันใกล้ตัวที่มันมีพลังชีวิตดีนี่ก็ยากแล้วของนะถ้าใครเข้าใจเรื่องของพลังงานนะอาหารเนี่ยถ้าในเมืองที่ก้าวหน้ามากๆเนี่ยอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารกระป๋องหรือว่าเป็นอาหารสดๆครับอาหารกระป๋องอาหารซองใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่อาหารกระป๋องกับอาหารซองเนี่ยถ้าในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีพลังชีวิตเยอะไหมจะมีคุณค่าเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นผ่านการแปรรูปมาแล้วก็ทิ้งไว้ตั้งนานใช่ไหมเมื่อเขาทิ้งไว้ในกระป๋องในซองนานนะธรรมชาติมันมีพลังงานความร้อนแสงสีเสียงเข้าไปกระทบอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อเข้าไปกระทบอยู่แล้วเนี่ยตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแปรรูปใช่ไหมมันจะเปลี่ยนสภาพ
แล้วสภาพที่เป็นปกติของมันที่มันเป็นประโยชน์อะเช่นมันมีพลังงานที่เป็นประโยชน์อยู่นะมันถูกพลังงานหรือเข้าไปกระแทกใช่ไหมมันก็แปรเปลี่ยนไปแตกไปสลายไปเพราะฉะนั้นคุณค่ามันจึงสลายไปไอ้ที่เป็นกล่องเป็นซองอะเป็นกระป๋องอะคุณค่ามันสลายไปหมดแล้วพอคุณค่ามันสลายไปหมดสิ่งที่กินคือกินอะไรครับกินซากกินขยะคุณกินซากอาหารคุณไม่ได้กินพลังชีวิตแท้แต่ถ้ามันเป็นพืชนะเป็นพืชที่ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเขาดูดธาตุอาหารขึ้นมาใช่ไหมเขาสังเคราะห์เขามีพลังชีวิตมีธาตุอาหารแต่ทั้งนั้นเขาก็โดนพลังงานความร้อนแสงสีเสียงกระแทกเหมือนกันใช่ไหมพอกระแทกปุ๊บเซลล์มันก็ต้องแตกในส่วนที่แตกใช่ไหมมันก็ระเหยไปพลังงานที่เป็นประโยชน์ก็ระเหยไปแต่ถามว่าเขามีรากไหมเขามีรากที่ดูดขึ้นมาแทนใหม่ได้ใช่ไหมเขาดูดขึ้นมาแทนเต็มตลอดเวลาเลยเมื่อเขาดูดขึ้นมาแทนเต็มตลอดเวลาคนกินสดๆได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เลยได้พลังชีวิตเต็มขนาดพืชเองนี่เด็ดมาไว้นานๆเป็นไงครับกินแล้วสดชื่นไหมฮะไม่สดชื่นเมื่อเปรียบเทียบกับเด็ดใหม่อะไรมีพลังชีวิตกว่าเด็ดใหม่ใช่ไหมนี่แหละเป็นหลักฐานว่าเมืองที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและพลังงานน่ากลัวกินแต่ซากอาหารแล้วก็เต็มไปด้วยมลพิษต้องร่างกายมันไม่ได้ต้องการซากอาหารนะมันต้องการทั้งอาหารที่สมบูรณ์แบบและพลังงานที่สมบูรณ์แบบนะครับมันไม่ได้ต้องการซากอาหารยังไงเมืองที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะถอยหลังและพลังงานน่ากลัวเห็นไหมครับนี่คือภูมิของคนที่ท่านมองออกนะหรือถ้ามองลึกไปกว่านั้นนะคนจะเสียนิสัยด้วยเมื่อที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าเนี่ยคนจะเสียนิสัยเสียนิสัยเพราะอะไรครับคนจะใจร้อนเพราะอุตสาหกรรมเป็นคนช่วยใช่ไหมเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยช่วยคนใจช่วยคนได้เร็วใช่ไหมผลิตได้เร็วปุ๊บคนได้ดั่งใจได้ดั่งใจมากเข้าแล้ววันหนึ่งที่ไม่ได้ดั่งใจอ่ะจะเป็นยังไงรู้ไหมคนที่ได้สมใจอู้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ได้เร็วดั่งใจตัวเองอ่ะจะเป็นคนใจร้อนใช่ไหมอยากได้ก็ได้ทันทีอยากได้ก็ได้ทันทีสะสมกันได้ทันทีได้ทันทีได้ทันทีแล้ววันหนึ่งที่ไปสะดุดบางอย่างที่ไม่ได้จะเป็นยังไงเคยเห็นเด็กที่ได้ขนมมาตลอดไหมได้ของเล่นมาตลอดไหมแล้ววันที่ไม่ได้เป็นยังไงชักดิ้นชักงอนใช่ไหมเครียดใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้นะที่ญี่ปุ่นที่ออสเตรเลียเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับพยาบาลที่เป็นเพื่อนกันที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนฆ่าตัวตายเยอะเลยคนเครียดคนเป็นโรคจิตเยอะเลยเพราะมันได้ดั่งใจตลอดเสร็จแล้วพอไปได้อันนึงไม่ได้ดั่งใจนะฆ่าตัวตายเลยต้องทุกข์มากครูบาอาจารย์ก็บอกนะครับพวกนี้เดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพราะว่าไม่มีทางที่คนจะทำได้ดั่งใจตัวเองตลอดถึงวันนึงก็ไม่ได้ดั่งใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เขาจะฆ่าตัวตายเป็นส่วนใหญ่แล้วเครียดแล้วจะป่วยเนี่ยจะถอยหลังแล้วถอยหลังง่ายกลัวแต่เมืองเราเป็นไงสายทำได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเร็วบ้างช้าบ้างใช่ไหมไอ้ขาดแคลนบ้างยิ่งสบายเลยนะก็อะไรครับได้ฝึกกดฝึกทนได้ฝึกขาดคนที่ได้ฝึกขาดเอาไว้ใช่ไหมเขาได้ฝึกกดฝึกทนแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตว่าโอ้ยบางครั้งก็ได้สมใจบ้างบางครั้งก็ไม่ได้สมใจบ้างใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเขาก็ได้ฝึกวางใจได้ฝึกกดฝึกทนแล้วได้ฝึกวางใจเขาก็ทำเรียนรู้สกัดของรู้จักอีกใช่ไหมโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดโลกมันพ่องอยู่เป็นนิดเหรอมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกพอวางใจได้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบมันสบายใจเลยใช่ไหมเจออะไรมาก็ไม่เครียดอ้าวได้ดั่งใจก็ได้ไม่ได้ดั่งใจก็ได้ใช่ไหมเลยไม่เครียดอะไรเนี่ยเมื่อที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยจะคนจะใจเย็นเพราะว่าปลูกไปเรื่อยแมลงกินแล้วเสียหายได้ฝึกทำใจอยู่เรื่อยได้ฝึกทำใจอยู่เรื่อยก็ใจเย็นนะครับนะอันนี้เป็นของซ้อนอธิบายมีเหลี่ยมมุมกันเยอะอีกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งเป็นอุตสาหกรรมนะโครงการอุตสาหกรรมมันก็เป็นประโยชน์อยู่ถ้ามีในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็จะมีในปริมาณที่พอเหมาะสีนี่ถ้ามองไม่เห็นเลยนะอุตสาห์เน้นแล้วหน้าก็เอามาให้ดูชี้ไปก็อย่างนั้นเลยนะผมมองก็เป็นรู้แล้วสงสารคนอ่านผมมองไอ้สีขาวชัดกว่าสีขาวชัดกว่ารู้งี้แหมเปลี่ยนสีก่อนขึ้นมาก็ดีโอเคฮะต้องใส่สีแดงมันจะเลือนๆแล้วล่ะสีชมพูจะเลือนๆแล้วปีนี้คงอย่างนั้นมั้งสีแดงจะเลือนๆโอเคนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะก็ต้องว่าถ้าเรามีในอุตสาหกรรมในปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะที่มันพอเหมาะพอดีก็จะเป็นประโยชน์อยู่แต่ถ้าเรามีเกษตรกรรมมากๆนะครับหรือว่ามีระดับสมุนไพรก็จะเป็นประโยชน์หรือว่ามีการบริหารแบบที่ไม่ต้องใช้ทุนมากเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านค้นพบโอ้ยมาอีกละสีนี่นะสีบาดใจกันบาดใจผู้อ่านเอาขยายตรงนี้ไปแล้วจะได้ลงวิธีปฏิบัติใครปวดท้องปวดไส้แก้เข้าห้องน้ำมานะเพราะเราจะเลิกที่ห้าโมงนะใครปวดท้องปวดไส้แก้ก็เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเบรกนี่ก็โอ้โหก็จะรวมกันอีกทีแล้วอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะต้อง
หยุดบรรยายเรานะยังไงผมขอบรรยายตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงวิธีปฏิบัติสักอันสองอันก็ยังดีนะได้การสอนพิษสักอันสองอันก็ยังดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เรื่องของอริยสัจสี่ก็คือทุกข์นะครับทุกข์มีความไม่สบายกายไม่สบายใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความไม่สมดุลไม่เป็นกลางไม่พอดีนะนิโรธคือสภาพดับทุกข์ก็คือสภาพสมดุลเป็นกลางพอดีแล้วก็คือความสบายนะครับสบายกายสบายใจส่วนมรรคการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานะครับการปฏิบัติสู่ความสมดุลเป็นกลางพอดีนะครับตรงนี้นะครับตกลงพระเจ้าท่านพบว่าถ้าปฏิบัติสู่ความสมดุลพอดีเป็นกลางเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทางเอกสายเดียวที่พาพ้นทุกข์สมมตินะผมยกตัวอย่างนิดนึงนะสมมติว่าต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนี่คือมันโตไปกินอาหารรสจัดสมมตินะประเด็นหนึ่งนะโตไปได้กินอาหารรสจัดแล้วพระเจ้าก็ฟันธงเปรี้ยงว่าถ้าจะดับทุกข์นี่นะจะต้องดับที่เหตุคือให้มันสมดุลพอดีเป็นกลางก็ต้องลดความจัดของอาหารลงมาใช่ไหมในปริมาณที่พอดีที่ร่างกายจะเอาไปสังเคราะห์แล้วได้ความร้อนความเย็นได้ธาตุอาหารที่มันพอเหมาะใช่ไหมแข็งแรงที่สุดนี่คือพระเจ้าฟันธงเปรี้ยงว่าในประเด็นเรื่องอาหารถ้าได้สมดุลอย่างนี้จะแข็งแรงฉะนั้นโดยทั่วไปทีนี้เราไปหาหมอทั่วไปคนไหนก็แล้วแต่วิธีการรักษาหลักของเขาเนี่ยนะเขาให้เราลดความจัดของอาหารลงมาในขีดที่พอดีไหมหรือว่าเขาจ่ายยาแล้วจ่ายยาเนี่ยแสดงว่าต้นเหตุของโรคเนี่ยต้นเหตุของโรคเนี่ยคือขาดยาหรือว่าขาดความสมดุลถ้าเป็นความจริงนะเอาแต่ความจริงตามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยต้นเหตุของโรคคือขาดยาหรือขาดความสมดุลขาดความสมดุลใช่ไหมมันจัดเกินไปใช่ไหมต้องลดลงมาในปริมาณที่พอดีขาดความสมดุลแล้วถ้าตามหลักพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นั้นเป็นทางเอกสายเดียวคือต้องทำความสมดุลตรงการกินยาเนี่ยคือการทำความสมดุลหรือเปล่าแล้วคุณจะหายโรคไหมถ้าคนฟังตรงนี้ออกนะคุณจะขนลุกเลยนะจะว่าขนลุกก็ขนลุกหรือว่าจะสะดุดก็สะดุดนะจะเข้าใจก็เข้าใจจะรู้เลยว่าหมอส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ไม่ได้รักษาโรคอย่างแท้จริงเพราะเขาไม่ได้ทำตามหลักที่พระเจ้าว่าเลยอย่างมากเขาจะแนะนำให้เฉยจริงๆลงเลยนะใช่ไหมแต่ไม่ได้เน้นใช่ไหมแต่ว่าจืดคุณจะทำไม่ทำก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องกินยาประจำนะใช่ไหมตามหมอนะแล้วถ้าไม่กินหมอกินตับคุณนะใช่ไหมระหว่างหมอเน้นเลยคุณกินจืดเนี่ยกินจืดลงนะกับเน้นถ้าคุณกินยาหมอจะเน้นอะไรมากกว่าเน้นกินยามากกว่าใช่ไหมตรงๆเขาให้น้ำหนักของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุมากกว่าปลายเหตุแล้วพระเจ้าไม่เคยบอกไว้เลยว่าทานแบบทุกข์คือกินยาหรือต้นเหตุของทุกข์คือขาดยาไม่ใช่เลยนะแต่แล้วเขามาแก้เนี่ยผมถึงบอกจริงๆอะวิทยาศาสตร์เขาว่ามาถูกหมดเลยนะที่ผมยกมาเนี่ยถ้าใครมีปฏิภาณใช่ไหมความร้อนความเย็นมีผลอย่างนั้นอย่างนี้มีผลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายบทเข้ามาแก้ปัญหาทำไมเขามีวิบากมีเรียนมีกรรมอะไรนะถึงมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วไม่แก้ที่ต้นไล่มาถูกหมดเลยดูสิแล้วมาตายเอาในสุดท้ายอะนี่ผมถึงโอ้แล้วน่าสงสารนะแล้วคุณจะขนลุกแล้วคุณจะสงสารคนทั้งโลกเพราะคนทั้งโลกเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนแก้ปัญหาที่ตายเหตุแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจแก้ที่ต้นเหตุเลยนะนี่แหละผมถึงบอกโอ้นี่ขนาดต้นเหตุอันเดียวนะอาหารก็จัดยังไม่ได้พูดเรื่องความเครียดยังไม่ได้พูดเรื่องการออกกำลังกายที่มีถูกอะไรต่างๆที่เราโตไปในทางไม่ถูกอย่างอื่นซึ่งมันจะต้องกลางในความถูกต้องต้องเรียนตรงนั้นอีกนะครับพอนี้ก็เสร็จเลยผมยังไม่ได้แปลกใจพระเจ้าทำไมท่านถึงบอกว่าใกล้ปียุคแห่งโรคภัยไข้เจ็บจะระบาดทันวันนั้นนะเพื่อตัดเลยนะหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บจะระบาดสองความอดอยากยากแค้นจะมาสามการทะเลาะเบาะแว้งและสงครามจะมานะแล้วก็พูดถึงว่าข้อที่สี่นี่เป็นพวกที่ภัยธรรมชาติภัยพิบัติธรรมชาติจะมาตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมายังมาแล้วระบาดไปทั่วโลกแล้วนะนะอะไรนะข้อที่สองความอดอยากยากแค้นข้าวยากหมากแพงมายังมาแล้วการทะเลาะเบาะแว้งสงครามมายังมาแล้วภัยพิบัติธรรมชาติมายังมาแล้วมาหมดแล้วนะเข้าปียุคแล้วนะเพราะว่าท่านก็ตัดไว้เลยว่าคนจะเข้าใจสัจจะเนี่ยท่านตัดไว้เลยเวลาเข้าปียุคเนี่ยคนจะเข้าใจสัจจะน้อยมากท่านว่าไงไอ้คนจะรอดตายเนี่ยท่านว่าเข้าใจสัจจะก็คือรู้นี่แหละรู้ทางดับทุกข์รู้ทางแก้ปัญหาเนี่ยรู้ทางทำความสมดุลเนี่ยท่านตัดไว้ว่าเท่ากับเขาโคไม่ใช่แบบฝนโคสามลมโพสีเนี่ยท่านว่ากันนะเท่ากับเขาโคไม่ใช่แบบฝนโคเขาโคมีกี่เขาครับสองเขาคนมันละนับไปทั้งวันมันหลงกันแล้วกัน
ก็ไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านคนแต่คนจะรอดนี่น้อยมากเพราะไขรหัสไม่ออกคนจะรอดน้อยมากนะครับคนที่มีบุญก็จะเข้าใจการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุพอรู้การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วเขาปฏิบัติจนชัดเขาก็จะหมดสงสัยเขาก็จะดูแลตัวเองรอดได้ส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะลำบากนะโอเคนะครับอันนี้พูดนะก็พูดให้พี่น้องได้เข้าใจกันว่าเนี่ยตรงนี้แหละตรงความสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของผมนะผมถือว่าสำคัญและพระเจ้าเองก็ฝันของว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอันเดียวที่จะเป็นทางดับทุกข์ทางอื่นไม่มีท่านว่างั้นนะเพราะฉะนั้นทางอื่นผิดหมดไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้ได้เป็นบางคราวในทางอื่นนะถ้ามันจำเป็นต้องใช้เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหใช้ประจำไปจนตายไม่ใช่นะเราจะต้องมาทำความสมดุลเนี่ยเป็นหลักแล้วถ้าจำเป็นต้องใช้อย่างอื่นบ้างอย่างเช่นยาลดน้ำตาลลดความดันยาลดโรคนะเอาง่ายๆนะหลักการใหญ่ๆนะพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลักการใหญ่ๆว่าใครจะทานยาหรือไม่ทานยาอยู่ตรงนี้นะหลักการใหญ่ว่าจะทานยาหรือไม่อยู่ตรงนี้ครับคือตรงที่ว่าระหว่างทานยากับลดยาหรือว่าหยุดยาเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกสบายกว่าอะไรที่รู้สึกสบายกว่าให้ทำตัวนั้นนะครับเพราะจุดสบายคือจุดรักษาโรคนะครับเราจะมีคำตัดของพระพุทธเจ้าในอะไรที่สูตรอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจุดที่ทำให้แข็งแรงที่ยืนเจ็ดข้อในอะไรที่สูตรเนี่ยท่านว่าเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองนะครับข้อแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางครั้งเราจะเป็นต้องใช้ยากดโรคเอาไว้ก็ใช้กดไว้ก่อนถ้าเราไม่สบายถ้าเราสมมติว่าเราหยุดยานะหรือลดยาแล้วรู้สึกโอ้โหทรมานไม่สบายมากนะจนทนได้ยากได้ลำบากแล้วถ้ากินยาแล้วรู้สึกมันทำให้เราสบายขึ้นนะโดยที่เราทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเกินไปถ้าอย่างนั้นทานยาไปก่อนนะครับให้ที่เราทานยาไปก่อนพร้อมกับปฏิบัติตัวทำความสมดุลไปด้วยการทำสองอันคู่กันไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าลดยาแล้วสบายกว่าพอกินยาได้รับผลข้างเคียงโอ้ยไม่สบายโอ้ยอย่างนี้แต่ลดยาแล้วสบายกว่าก็ให้เราลดยาพร้อมกับปฏิบัติตัวไปนะหรือบางท่านรู้สึกว่าหยุดยาแล้วสบายกว่านะเฮ้ยหยุดยาแล้วสบายกว่าลดอีกแต่ถ้าอย่างนั้นนะเราก็หยุดยาแล้วปฏิบัติตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูความจริงความจริงที่ตัวของท่านเองว่าระยะนี้ณช่วงนี้ณเวลานี้นะเรากินยาลดยาหรือหยุดยาแล้วเรารู้สึกสบายกว่าถ้าอะไรสบายกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็เป็นจุดที่แข็งแรงและยืดหยุ่นจุดที่ยืดหยุ่นก็คือเซลล์แข็งแรงนั่นแหละนะครับพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะครับในอนัญญสูตรคือเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เลยบอกตรงนี้ไปด้วยทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับแม้ในหลวงท่านก็ตรัสไว้นะครับว่าเอาอีกแล้วทนฟังก็แล้วกันนะเดี๋ยววันหน้าจะเปิดให้ชัดนะเขาอ่านให้ฟังแล้วก็รายการเป็นความผิดของผมแท้ๆเนี่ยกล่าวก็จะให้ชัดขึ้นกับไปคนละเรื่องเลยนะสรรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พร้อมกับความเจริญยั่งยืนไปได้เพราะมีความสมดุลในตัวเองนะอย่างชีวิตมนุษย์เหล่านี้ดำรงอยู่ได้ก็มีออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตได้สัดส่วนกันเมื่อใดส่วนประกอบอันเป็นแก่นแกนของชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องขาดหายไปไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้เมื่อนั้นชีวิตก็เสื่อมทรงแตกดับนะครับธรรมชาติอื่นๆตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งสร้างสรรสร้างขึ้นเช่นเครื่องจักรโรงงานอาคารบ้านเรือนกระทั่งเศรษฐกิจกฎหมายและทฤษฎีต่างๆก็เหมือนกันล้วนต้องมีส่วนประกอบที่สมดุลทั้งสิ้นตรงในหลวงท่านก็ตัดฟันตรงเตี้ยงเลยว่าถ้าต้องการความเจริญยั่งยืนก็ให้ทำความสมดุลถ้าต้องการความเสื่อมทรงแตกดับนะมันก็ไม่ต้องทำความสมดุลมันก็จะเสื่อมทรงแตกดับนะครับอันนี้นะเราจะได้ชัดขึ้นว่าความสมดุลเนี่ยมันมีค่ามีความสำคัญนะโอเคนะอันนี้หลักความแข็งแรงอายุยืน7ข้อนะที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าคนจะอายุยืน7ข้อในอันนั้นสูตรนี้1เป็นผู้ทำความสบายกับตนเอง2ต่อมาในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย4เที่ยวไปในกาลอันสมควร5ประพฤติเพียงหลังกรม6เป็นผู้มีศีล7ครบนี้ที่ดีงามถ้ามี7ข้อนะครับเดี๋ยวผมค่อยขยายวันหลังนะวันนี้กัดแค่ความสบายให้ได้ก่อนนะทำอะไรที่รู้สึกสบายก็ทำอันนั้นเหยียดขาแล้วสบายก็เหยียดขานะงอขาแล้วสบายก็งอขานะนอนฟังแล้วสบายก็นอนฟังนั่งฟังแล้วสบายก็นั่งฟังทำยังไงที่รู้สึกสบายก็ทำอันนั้นแหละนะครับมันจะรักษาโรคจำเอาไว้จะรักษาโรคนะดื่มน้ำคลอโรฟีนสดๆแล้วสบายก็ดื่มสดๆนะก็ต้องร้อนใสแล้วสบายก็ต้องร้อนใสนะ
ใส่น้ำตะไคร้ก็สบายก็ใส่น้ำตะไคร้นะให้ดูความสบายมันจะเป็นจุดรักษาโรคนะจุดนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นตรงกับหลักการพยาบาลนะหลักการพยาบาลนี่คือให้ผู้ป่วยสุขสบายนะตรงกันเป๊ะเลยนะครับโอเคนะฮะยึดความสบายไว้ก่อนตอนนี้นะทำยังไงสบายเอาอย่างนั้นแหละนะครับนะไปเข้าห้องน้ำก็สบายก็ไปอ่านหนังสือก็ไม่สบายใช่ไหมโอเคครับแล้วไปดูคราวนี้ดูประเด็นนี้สุดท้ายแล้วก็ไปดูการถอนพิษนะอย่างน้อยน่าจะได้อย่างสองอย่างหรืออย่างน้อยได้สามอย่างก็ได้ผมพูดแบบคร่าวๆนะผมรบกวนทีมงานรบกวนเอาชุดดีท็อกกับชุดกัวซานะครับมาให้หน่อยนะชุดดีท็อกกับชุดกัวซานะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการดีท็อกกับการกัวซาคร่าวๆนะครับเพื่อว่าบอกการดื่มน้ำโคโลฟินนะภายใน20นาที25นาทีสินะ25นาทีนี้น่าจะได้ทั้งอย่างน้อยได้เผื่อใครเอาไปปฏิบัติได้ก่อนก็ได้ก่อนนะส่วนจะฟังรายละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวค่อยฟังพูดก็ได้นะครับเอาละครับมาดูตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีในพระไตรปิฎกโกกจุ่มพรหมสูตรนะครับก็จะมี1นะครับเจ็บป่วยน้อย2ลำบากกายน้อย3เบากาย4มีกำลัง5เป็นอยู่ผาสุกมี5ข้อแล้วถ้าใครทำ5ข้อนี้ได้เราก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงแปลว่าเซลล์ข้างในมันทำงานดีมันแข็งแรงดีถ้ามันแข็งแรงดีความเจ็บป่วยจะน้อยความลำบากกายจะน้อยหรือถ้าเอาข้อ1กับข้อ2รวมกันก็เรียกว่าสบายถ้าเจ็บป่วยน้อยลงลำบากกายน้อยลงเนี่ยมันจะสบายนะครับส่วนข้อที่3ก็คือเบากายแล้วก็ข้อที่4มีกำลังถ้าเราพูดง่ายๆว่าสบายเบากายมีกำลังนะครับซึ่งมันตรงกับหลักของแพทย์ทางเลือกก็คือพลังชีวิตมีพลังชีวิตเราก็จะเป็นอยู่ผาสุกนะการเอาง่ายๆว่าสบายเบากายมีกำลังนะครับตรงเนี้ยถ้าเราทำได้ถูกนะจะรู้สึกสบายนะครับจะรู้สึกเบากายจะรู้สึกมีกำลังขึ้นแต่เริ่มต้นนะมันมักจะเบากายก่อนนะถ้าเริ่มทำถูกเนี่ยหรือใครทานอาหารได้ถูกต้องนะทานเสร็จปุ๊บเบาตามเนื้อตามตัวเลยอย่างนั้นใช้ได้นะครับแปลว่าเริ่มแล้วเริ่มสู่สมดุลแล้วเริ่มถูกกันแล้วนะนะแล้วจะรู้สึกสบายนะครับแล้วจะรู้สึกเบากายนะครับจะรู้สึกเบากายนะครับมันจะเบาเนื้อเบาตัวแล้วความสบายกับความมีกำลังจะค่อยๆตามมาอย่างน้อยที่สุดทำอะไรก็ตามนะครับถ้ามันเริ่มเบาเนื้อเบาตัวแสดงว่าเริ่มถูกต้องเริ่มเข้าสู่สมดุลยิ่งถ้าเริ่มสบายมากขึ้นนะมีกำลังมากขึ้นแต่ก็ยิ่งดีเลยบางทีเข้าไปพร้อมกันเลยนะทั้งสบายทั้งเบากายทั้งมีกำลังได้พร้อมกันเลยก็มีแต่บางครั้งตัวนำโด่งมาก่อนได้ความเบาเรื่องมาตัวมาก่อนแล้วค่อยได้ความสบายความมีกำลังมาทีหลังก็มีนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าถ้าคนมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเซลล์ที่แข็งแรงเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นเราได้ตรวจตัวเองได้ใช่ไหมตรวจตัวเองได้ว่าเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครทานอาหารได้ถูกต้องเลยนะกินเหมือนไม่ได้กินนะมันเบาไปหมดเลยนะแต่มันก็มีแรงอยู่นะจนมันก็สบายเนื้อสบายตัวดีอย่างเงี้ยนะครับก็มาใช้ได้ขอบคุณครับครับผมอ๋อสุกในกอไก่นะไม่ผิดผาสุกในกอไก่ถ้าเขียนว่าความสุกในขอไข่นะถ้ามีความสุกนี่นะค่อยใช้ขอไข่ถ้าคำว่าผาสุกใช้กอไก่ผมผิดมาหลายทีแล้วแต่คราวนี้เลยไม่ผิดขอบคุณที่ทักท้วงนะแต่ว่ากอไก่ครับเปิดก็จะรับรู้ครบได้เลยนะกอไก่โอเคแล้วเราก็เลยบูรณาการมาเป็นโอ้มีหลายเรื่องนั้นยังไม่หมดหรอกนะพุทธธรรมะที่เราเอามาบูรณาการเนี่ยนะยังไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าเราจะมาที่การแก้ปัญหานะทีนี้เราจะปรับสมดุลอย่างไรนะครับแต่จะพูดแบบสั้นๆคร่าวๆอย่างน้อยพี่น้องจะได้เอาไปทำในคนที่พร้อมนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะลงรายละเอียดอีกทีนะอันนี้ท่านฟังท่านยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเราก็เลยบูรณาการมาเป็นหลัก9ข้อนะครับเนี่ยหลัก9ข้อในการถอนพิษซึ่งเราได้พิสูจน์แล้วว่า9ข้อนี้แหละสามารถปรับสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าทำ9ข้อนี้มันจะมีผลต่อสสารต่อพลังงานภายในแล้วทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บลดลงได้ดีนะครับหรือว่าทำให้เซลล์แข็งแรงได้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องแพทย์ทางเลือกมีเยอะมากเลยนะใครไปเรียนโอ้โหหมอปู่หมอพังนะเยอะไปหมดเลยนะต่อกันหน่วยกล้าตายไปลองไปเกือบหมดนะพวกผมนะแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยแล้วอะไรมันปรับสมดุลได้ดีนะมันราคาถูกมันมีประสิทธิภาพสูงนะลองไปลองมาได้9ข้อนะ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ไม่ได้ไปตีทิ้งเรื่องอื่นนะถ้าอะไรที่มันถูกกับใครก็เรื่องของเขาแต่ไม่เป็นไรเขาจะเลือกใช้เสริมจากนี้ก็ได้แต่หลัก9ข้อเนี่ยที่เราพบว่า 90% ของคนที่มานั้นสามารถลดปัญหาได้นะครับเราก็9ข้อเราถือว่าใช้ได้แล้วล่ะหรือที่เราเรียกว่ายา9เม็ดนะครับของแพทย์วิถีพุทธนะมีอะไรบ้างนะเอาหัวข้อไปก่อนแล้วคราวนี้จะขยายอีก 2-3 อันนะหัวข้อมันหนึ่งนะครับรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลอันที่สองนะกัวซาหลุดพิษขูดลมนะครับอันที่สามส่วนล้างลำไส้ใหญ่หรือว่าดีท็อกซ์นะครับอันที่สี่นะครับแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรนะอันที่ห้าพอกทาหยอดประคบอบอาบด้วยสมุนไพรนะครับอันที่หกนะครับออกกำลังกายกดจุดลมปานโยคะกายบริหารนะอันที่เจ็ดนะครับรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกายนะอันที่8นะใช้ธรรมะทำใจให้เป็นสุขยินดีเต็มใจเบิกบานแจ่มใสสงบสบายนะอันที่9นะรู้เพียรรู้พักให้พอดีนะครับตกลงมียาอยู่9เม็ดนะหรือว่า9ข้อนะครับที่ทำให้เซลล์ฟื้นฟูได้ดีหรือว่าแข็งแรงได้ดีเข้าสู่ปกติได้ดีนะครับที่เราค้นพบกันนะเราจะขยาย 2-3 ข้อแรกกันแหละนะไปปฏิบัติก่อนนะเอาข้อที่1ก่อนนะรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลนะข้อที่1เนี่ยนะครับรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลเนี่ยเอาง่ายๆนะคนเราจะมีอาการร้อนเกินเย็นเกินแล้วก็ร้อนกับเย็นพันกันนะร้อนเกินเย็นเกินกับร้อนกับเย็นพันกันก็คือร้อนกับเย็นเกินขึ้นพร้อมกันถ้าร้อนเกินเราก็กินสมุนไพรที่เย็นถ้าเย็นเกินเราก็กินสมุนไพรที่ร้อนนะครับถ้าร้อนกับเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันให้ใช้เย็นนะควรน้ำร้อนใส่หรือผ่านไฟหรือใส่สมุนไพรริดร้อนเข้าไปในปริมาณที่กินแล้วรู้สึกสบายนะเอาประเด็นที่เราร้อนเกินกว่านั้นไปข้าวรวมคนยุคนี้เนี่ยจะร้อนนะครับร้อนจากความเครียดความเครียดทำให้ร่างกายร้อนนะเป็นวิทยาศาสตร์เลยมันจะผลิตร่างกายจะผลิตพลังงานมากร้อนจากความเครียดร้อนจากอาหารรสจัดเพราะอาหารรสจัดเนี่ยมันมีพลังงานเยอะมันจะต้องไปย่อยแล้วกลายเป็นพลังงานนะครับร้อนจากมลพิษที่มากนะครับร้อนจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องพวกนี้นะครับก็จะทำให้ร่างกายร้อนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำคลอโรฟินสดมันจะถูกกับคนประมาณ 80-90% นะครับจะถูกกับคนกลุ่มนี้นะครับโดยข้าวรวมเราก็กินน้ำสมุนไพรที่เย็นสมุนไพรที่เย็นมีอะไรบ้างครับก็มีนี่แหละย่านางอ่อมแซ่บนะอะไรเนี่ยสะเด็ดบางพรผักบุ้งใบเตยบัวบกปักกิ่งอะไรพวกนี้นะครับหรืออะไรที่กินเข้าไปแล้วปากคอชุ่มอ่ะใช้ได้หมดเลยนะครับในหนังสือจะเขียนไว้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาพูดให้ฟังมากกว่านี้อีกทีนึงนะอันนี้พูดคร่าวๆก่อนว่ามีสมุนไพรเหล่านี้แหละนะครับที่สามารถถอนพิษตัวที่อยู่ภายในได้ดีนะครับเราก็เอามาขยี้นะหรือเอามาโขลกขยี้กับน้ำเปล่าหรือเอามาโขลกก็เติมน้ำลงไปหรือเอามาปั่นนะครับแล้วเติมน้ำลงไปแล้วกรองผ่านกระชอนแล้วก็เอามาดื่มนะครับหรือใครที่เกลียดขยี้ก็เคี้ยวๆๆแล้วก็กินเข้าไปเลยดื่มคือน้ำมันเข้าไปแล้วดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วขายการทิ้งก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยรวมของตัวสมุนไพรนะครับที่ถูกกับเราเนี่ยจะใช้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งกำมือนี่คือสมุนไพรที่ถูกกันประมาณครึ่งถึงหนึ่งกำมือนะครับแล้วเราก็ต่อน้ำประมาณ1-3แก้วนะครับนั่นแหละแล้วเราก็ดื่มเข้าไปในปริมาณที่เรารู้สึกสบายนะอันนี้ก็คือสมุนไพรปรับสมดุลที่เป็นสมุนไพรที่เย็นนะครับถอนพิษร้อนคราวนี้ถ้าใครที่มีอาการเย็นเกินเราก็ใช้สมุนไพรที่ร้อนก็ไม่อยากก็ได้ขมิ้นขิงข่าตะไคร้กระเพราโหระพาได้เยอะไปหมดเลยนะจะกินสดก็ได้ไปต้มก็ได้นะครับแล้วก็เอามาดื่มเท่าที่เรารู้สึกสบายประเด็นที่มีร้อนกับเย็นพันกันอีกแหละที่เขาตำราไม่บอกไว้ว่าแก่ยังไงตำราไม่บอกไว้เลยนะตำรามันพันกันเยอะนะเพราะว่าเขาคงงงๆอ่ะเพราะว่าการแก้แบบเดิมมันไม่ได้ตายตัวสักทีเดียวนะแต่ผู้ที่จะไขรหัสตรงนี้ได้รู้ไหมครับของใครที่ผมค้นพบวิธีรักษาไอ้ร้อนกับเย็นพันกันคือบางทีนะร้อนกับเย็นพันกันเป็นยังไงครับไข้สูงแต่หนาวสั่นนี่นะวิธีรักษาแบบปรับสมดุลนี่เขายังงงๆเขายังทำกันไม่เป็นไข้สูงแต่หนาวสั่นนะนี่นะหรือไข้สูงแต่มือเย็นเท้าเย็นนะครับหรือว่าปวดหัวโผล่ปวดเหมือนตาจะดูลงมาแล้วก็มีท้องอืดร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะครับคือไข้สูงนะไข้สูงก็คือร้อนหนาวสั่นก็คือเย็นเนี่ยนะอะไรเงี้ยนะครับคนที่รู้สึกทั้งไข้ทั้งหนาวนะครับจะเป็นอย่างนั้นไอ้ท้องอืดนี่คือเย็นครับปวดหัวนี่คือร้อนเนี่ยนะครับบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันคนจะงงๆนะครับว่าแก้ยังไง
ผมยังไม่อธิบายที่ไปที่มาก็แล้วกันนะสุดท้ายผมค้นพบว่าใช่หลักของพระพุทธเจ้าดีที่สุดคือเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองนะแล้วผมก็เลยพบว่าถ้าคนที่มีร้อนกับเย็นแทรกพร้อมกันอะไรที่ทำให้เขารู้สึกสบายครับความจริงเนี่ยผมเป็นมาก่อนไข้สูงหนาวสั่นไม่รู้จะแก้ยังไงนะกินร้อนมันก็ไม่หายแล้วกินร้อนมันก็ไข้ขึ้นนะไปกินเย็นก็หนาวเอ๊ะไปทำไงสุดท้ายผมเลยเอาเย็นผ่านไฟเนี่ยไปอาบเพิ่มอุ่นสบายแล้วอาการไม่สบายแล้วมันลดลงตั้ง 40% พอไปอาบก็เลยรู้ก็เลยลองเอาเย็นผ่านไฟมากินดูมันเลยแก้อาการทั้งหมดเลยนะครับแล้วบางครั้งที่มันมีเย็นแทรกมากๆเราก็รู้ว่าแค่เย็นผ่านไฟหรือเย็นเก็บกดทำร้อนใส่ไม่พอต้องใส่สมุนไพรที่ร้อนลงไปด้วยก็เลยลองใส่ตะไคร้ใส่ขิงลงไปดูในน้ำคลอโรฟิลล์นะครับพอใส่ลงไปปุ๊บกับอ้าวกินแล้วสบายโอ้แล้วก็เลยรู้อย่างเงี้ยนะครับว่าวิธีการแก้หลักๆของมันก็คือถ้าร้อนกับเย็นพันกันนะให้ใช้เย็นผ่านไฟนะครับให้ใช้เย็นผ่านไฟหรือว่าเย็นผ่านไฟคือเราไปต้มไปนึ่งก่อนหรือคนทำร้อนใส่นั่นแหละเขาเรียกว่าเย็นผ่านไฟนะหรือถ้าใช้เย็นผ่านไฟแล้วมันยังมีอาการเย็นแทรกอยู่ให้กดน้ำร้อนใส่ให้ใส่สมุนไพรนิดหน่อยลงไปด้วยนะครับนั่นแหละแล้วจับสัดส่วนให้พอเหมาะวงไม่จำเป็นต้องครึ่งให้ดูความพอเหมาะของแต่ละคนกินดูแล้วเราจะรู้สึกความสบายถ้าที่เราสบายไม่ครึ่งหรอกแล้วแต่ครึ่งต่อครึ่งก็ได้บางคนครึ่งต่อครึ่งบางคนต้องเย็นมากกว่าร้อนนิดนึงบางคนต้องร้อนมากกว่าเย็นนิดนึงนี่นะให้ไปหาสัดส่วนเราเองครับแล้วเรากินไปเรื่อยๆเราก็รู้เองแหละมันไม่ยากหรอกนะครับพวกนี้จะสัดส่วนเอาเราจะรู้เองว่าจุดไหนที่เรารู้สึกสบายอันนี้คือเคล็ดสำคัญนะครับในการดื่มน้ำในการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลนะครับแต่โดยข้าวรอนเรายังไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นะครับกินน้ำคลอโรฟิลล์สดไปก่อนนะง่ายที่สุดเลยคือกินน้ำคลอโรฟิลล์สดไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีภาวะเย็นแทรกใช่ไหมเราก็กดน้ำร้อนใส่ถ้ามันยังไม่หายก็เอาสมุนไพรที่ร้อนใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมถ้ามันยังไม่หายอีกก็ลดน้ำคลอโรฟิลล์ลงใช่ไหมเขากินน้ำสมุนไพรที่ร้อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ 85% ของคนทั่วไปมีภาวะร้อนเกินนะครับเรา 80% ของคนทั่วไปมีภาวะร้อนเกินมี 15% ที่มีภาวะร้อนและเย็นแทรกพร้อมกันแล้วมีอยู่ 5% ที่มีภาวะเย็นเพียวนะครับหรือข้าวรวมนะครับดังนั้นการดื่มน้ำคลอโรฟิลล์สดส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ยกเว้นในบางคนที่ดื่มแล้วเช่นดื่มเข้าไปท้องอืดหัวตื้อมือเย็นเท้าเย็นหนาวสั่นเลยอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นเราก็หรือว่ามึนชาอย่างนี้เราก็ต้องเติมน้ำร้อนใส่หรือว่าเติมสมุนไพรร้อนใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วตัวนี้มันไม่ตายตัวเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าฤดูร้อนเนี่ยดื่มคลอโรฟิลล์สดสบายๆนะพอถึงฤดูหนาวบางทีกินแล้วสะท้านบางทีนะกินแล้วสะท้านนะครับเนี่ยก็คนร้อนใส่หรือใส่สมุนไพรที่ร้อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือลดน้ำคลอโรฟิลล์ลงครับเติมพวกร้อนเข้าไปอย่างนี้นะมันแต่ละฤดูไม่เหมือนกันเราต้องดูความสบายสรุปแล้วเนี่ยดูความสบายงานดีที่สุดนะครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับมันจะเป็นจุดรักษาโรคที่แรกหลายคนแล้วใครจะรู้ว่ามันสบายหรือไม่สบายบางคนของเงินนะโอ้บางคนก็มาถามผมเหมือนกันนะเอ๊ะอย่างนี้มันประมาณยากสิอะไรสิผมก็เลยว่าถ้าเวลากินข้าวเนี่ยใครจะรู้ว่ากินเท่าไหร่แล้วอิ่มเนี่ยคนอื่นจะประมาณถูกไหมใครจะเป็นคนรู้ครับว่ากินกินประมาณเท่าไหร่ถึงจะอิ่มหรือว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกอิ่มเนี่ยใครจะเป็นคนรู้ก็ตัวเองแหละครับก็ตัวท่านเองจะรู้ว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่มมันสบายหรือไม่สบายใครจะไปรู้กับเราเราจะต้องเป็นหมอตัวเองประมาณตัวเองนะอิ่มมากอิ่มน้อยหรือว่าหิวเราก็ต้องรู้ของเราเองนะโอเคนะครับเราก็ต้องประมาณตัวเองให้รู้สึกสบายค่อยๆไม่ต้องงงนะครับพอทำไปเรื่อยๆเราจะประมาณถูกเองเราจะรู้เองโอ้อย่างนี้เองจุดสบายเราเป็นอย่างนี้เพราะจุดนี้เริ่มไม่สบายเราจะปรับเก่งเพราะว่ามันจะต้องฝึกฝนทักษะเรียนรู้ฝึกฝนไปแล้วเราจะเก่งเองนะครับโอเคครับดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะฟังข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับต่อไปนะการถอนพิษที่ดีกันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการกลัวซาขูดพิษขูดลมหรือถอนพิษจากร่างกายอันนี้ก็ถอนพิษได้เร็วนะในเบื้องต้นเนี่ยนะใครไม่สบายที่ไหนนะครูที่นั่นแหละทาสมุนไพรเข้าไปถ้าเรามีภาวะร้อนเกินนะก็ใช้สมุนไพรที่เย็นนะใช้พวกขี้ผึ้งยะนางเบญจรงค์พวกนี้นะครับได้นะครับทาเข้าไปแล้วก็ขูดนะถ้ามีภาวะเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรที่ร้อนนะครับพวกขี้ผึ้งไทยขี้ผึ้งน้ำมันละกันพวกนั้นนะครับเขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะหรือใครก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นแสบก็ใช้ทั้งสองอันก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราหรือจะใช้น้ำเปล่าๆก็ได้นะครับใช้น้ำมันพืชก็ได้ทาอะไรก็ได้ที่ทาแล้วเรารู้สึกสบายนะจะใช้น้ำอุ่นก็ได้นะครับถ้าทาลงไปแล้วรู้สึกสบายนะอะไรก็ได้ที่ทาลงไปตามเนื้อตัวแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ใช้ตัวนั้น
หรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะไปทาตามเนื้อตัวเราแล้วจะไปขูดพิษเนี่ยนะก็ไม่ต้องทาอะไรนะแต่ขูดไปเลยนะครับขูดพิษไปเลยการขูดพิษในร่างกายเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดนะครับที่มันติดอยู่กับอวัยวะของเรานั้นซึ่งมันจะซับเอาพลังงานร้อนพลังงานเย็นที่ผิดปกติอยู่ข้างในนะครับให้เคลื่อนมาที่ผิวหนังแล้วระบายออกเราจะรู้สึกสบายได้เร็วนะครับคนมีอาการปวดมีอาการไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะลดลงได้เร็วนะครับนี่คือการกลัวซาแต่มันจะลดลงได้เร็วมากเลยนะครับหลักการคือตัวนั้นนะครับเป็นว่าถ้ามีสมุนไพรก็ใช้ทาก็ได้นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับคราวนี้เราจะใช้อะไรมาขูดนะอะไรก็ได้ที่ขอบเรียบแต่ไม่มีคมที่มันจะบาดเราได้นะขอบเรียบได้หมดเลยนะครับช้อนก็ได้อันนี้ก็ได้นะเหรียญก็ได้อะไรก็ได้ที่ขอบเรียบนะครับสามารถเอามาขูดได้หมดเลยนะขอบถ้วยก็ได้เอามาถ้วยน้ำพริกในบ้านเรานะถ้วยก็ขอบเรียบเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะผมลองมาเรียบร้อยแล้วนะใช้ได้ผลถ้วยก็ใช้ได้จุดสำคัญก็คือว่าอย่างเงี้ยนะครับใครไม่สบายที่ไหนขูดที่นั่นอันนี้เนี่ยมันถอนพิษได้ดีมากเลยนะการกลัวซาขูดพิษขูดลมเนี่ยนะครับข้อที่สองเลยนะซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมีฤทธิ์มากขนาดนั้นนะแต่มันช่วยได้เยอะจริงๆท่านลองไปลองดูก็แล้วกันนะครับปวดไม่สบายที่ไหนลองขูดๆดูนะมันน่าสะใจนะครับมันน่าสะใจนะผมจะบอกวิธีขูดรวมๆไปก่อนนะถ้าเป็นลงน้ำหนักนะครับลงน้ำหนักแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายอย่าให้แรงเกินจนทรมานนะและอย่าให้เบาเกินจนรำคาญจุดรักษาโรคคือจุดรู้สึกสบายไม่ใช่จุดโอ้โหปางตายนะโอ้ปางตายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่จุดนั้นอันนั้นมันทรมานนะอย่าให้แรงจนทรมานแล้วอย่าให้เบาจนรำคาญนะทำอะไรไม่รู้คุยไปนะเอาเท่าที่สบายจุดสบายที่ไหนเป็นอย่างนั้นครับเอาที่นั่นนะผมจะบอกจุดที่เราจะขูดนะว่าในทั่วร่างกายของเรานั้นโดยทั่วไปแล้วเขาจะขูดไปอย่างไรนะครับถ้ากลางศีรษะของเรานะครับก็จะขูดลงนะกลางศีรษะที่ขูดลงปริมาณเท่าที่รู้สึกสบายนะสบายแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็เลื่อนไปใหม่กับการศีรษะถึงชายผมนะครับนี่คือศีรษะนะถ้าคอนะครับก็ขุดลงคอเนี่ยขุดลงง่ายที่สุดจะซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะครับที่รู้สึกสบายซ้ำกี่ครั้งก็ได้มันจะทำให้เกิดการตัดพลังงานภายในเพราะว่าเลือดมันจะเคลื่อนเอาพลังงานที่ไม่สมดุลมาที่ผิวหนังแล้วมันจะระบายออกแล้วจะข้างในจะดีขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายวันหน้าอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้จะอธิบายเพื่อให้เราได้ไปปฏิบัติเพราะบางท่านนั้นมีอาการไม่สบายบางอย่างจะได้แก้ไขนะถ้าเป็นใบหน้านะครับง่ายที่สุดเลยขูดออกข้างใบหน้านี่ขูดออกข้างนะครับทั้งสองด้านนั่นนะครับใบหน้านี่ขูดแค่เบาๆนะแค่พอสบายๆนะอย่าไปลงแรงมากโอเคนะครับถ้าเป็นด้านหน้านะด้านกลางตัวเนี่ยขูดลงครับกลางตัวเนี่ยขูดลงพื้นที่ข้างๆขูดออกนะครับข้างๆขูดออกหรือว่าใต้สะบักเนี่ยนะขูดออกหรือขูดลงก็ได้นะครับถ้าใต้ราวนมของเรานะครับขูดเฉียงเข้ามาใต้ราวนมเนี่ยขูดเฉียงเข้ามาการกระดูกซี่โครงนะตามร่องซี่โครงนะครับถ้าเป็นท้องนะขูดลงก็ได้นะครับเป็นท้องขูดลงก็ได้หรือขูดเข้าหาสะดือก็ได้นะครับที่ท้องโอเคครับถ้าเป็นแขนกับขานะตั้งแต่สะโพกแขนขาลงไปเอวสะโพกแขนขานี่ขูดลงอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยขูดลงไปเรื่อยๆจนสุดปลายมือปลายเท้าได้นะครับพวกเอวสะโพกแขนขานี่ได้ถ้าเป็นหลังนะครับหลังเนี่ยนะข้างกระดูกสันหลังเนี่ยขูดลงนะครับขูดลงนะพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเขาจะขูดออกข้างนะครับเป็นอย่างเงี้ยข้างกระดูกสันหลังเนี่ยขูดลงพื้นที่ที่เหลือขูดออกข้างนะครับนี่คือเป็นหลังนะถ้าเราจำไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรขูดไปเลยนะขอให้ได้ขูดนะ ขอให้ได้ขูดแล้วให้มันรู้สึกสบายนะครับให้มันรู้สึกสบายเป็นใช้ได้แล้วที่ไหนก็ได้อันนี้คือที่บอกไปนี่คือทิปที่เขาขูดแล้วเนี่ยมันลดพิษได้เร็วเป็นค่ารวมๆนะแต่แม้เราขูดผิดทิปก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่รักษานะมันรักษาอยู่นะถ้าจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วที่ไหนไม่รู้นะก็ขูดไปเลยนะขอให้ได้ขูด